โอเตอนนี้ปลายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันในอีกไม่ช้านะคะสำหรับคลาสเรียนสอนทำแคนวาทำสไลด์นำเสนอในแคนวานะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาร่วมคลาสในวันนี้เลยนะคะตอนนี้คนก็ทยอยกันเข้ามาห้องใน z o ูมแล้วตอนนี้เรามีทั้งในซ o มแล้วก็ไลฟ์ไปทาง เ c e b o o k ด้วยสามารถรับชมได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะส่วนที่ขึ้นกันอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเวิร์กช็อปกับบอทน้อยวอยทุกๆเดือนนะคะแล้วก็จะพลาดไม่ได้เลยว่าเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้ทุกคนได้ลองเข้าร่วมกันแล้วก็ชิงเงินรางวัลชิง อพอย n ์จากบอดน้อยบอยนะคะรอบนี้เราจะเป็นบอดน้อยอย YouTube challenge นะคะก็คือจะให้ทุกท่านได้ประกวดคลิป YouTube ในแบบของคุณอ่ะครั้งแรกเราเคยมีประกวดคลิป Tik t o k ไปแล้วแล้วก็ต่อมาเป็นการประกวดสไลด์นำเสนอตอนนี้เราจะประกวดคลิป YouTube นะคะโดยที่ไม่มีข้อกำหนดเลยว่าต้องเป็นคลิปอะไรทีนี้จะได้ใส่ ความสร้างสรรค์ของตัวเองลงไปได้เต็มที่เลยเพียงแค่ใช้เสียงจากบอดน้อยไวท์ทั้งนั้นเท่านั้นนะคะก็จะได้ชิงเงินรางวัลแล้วก็บอร์ดน้อยไวท์เอ่อพอยต์จำนวนมากสามารถติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้นะคะตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเดี๋ยวจะโพสต์ลง f เ c e b o o k อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้บอรพร้อมแล้วหรือไม่คะเปิดไหมมาคุยกันหน่อยพร้อมนะครับผมหนานิดนึงนะคะตอนนี้ มาค่ะอาา่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้องบอสคนเดิมของเราที่จะมาสอนเราสร้างสไลด์นำเสนอนะคะรอบนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นแคนวาใช่ไหมใช่ครับรอบนี้นะครับก็จะสอนทุกคนนะครับทำแคนวาครับแคนวาแคนวาเนี่ยก็คือเป็นอ่าวเว็บไซต์เนาะหรือว่าแพลตฟอร์มที่เขาเอาไว้ทำแบบงานก้าฟรีงานแบบว่างานตัดต่อที่คนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้นะก็อาจจะไม่ได้แบบว่า แอดวานซ์ Advanced, ถึงขั้นแบบ o t o s h o p AI อไอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันสามารถทําได้ง่ายๆซึ่งเหมาะมากๆเลยสําหรับแบบนักเรียนหรือว่าคุณครูอะไรเงี้ยครับที่ต้องการแบบว่าทําสไลด์นําเสนอหรือว่าทาโปสเตอร์อะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เลยจะแบบมีเทคนิคดีๆครับมาบอกกันครับผมใช่ค่ะโดยส่วนตัวพิณก็เคยลองเข้าไปใช้เหมือนกันนะคะแบบว่าถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างจากถ้าเราต้องใช้ powerpoint หรือว่า google slide อะไรเงี้ย มันอาจจะเป็นแบบเทมเพลตเปล่าๆมาแล้วถ้าเราคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงให้มันสวยเราก็จะทําไปได้ช้ามากแล้วมันก็จะไม่ออกออกมาไม่สวยสทัทีแต่ว่าถ้าเราใช้แคนว่านี่ยรุ่นเล่นคือว่าเยอะมากจริงๆ <t> แล้วก็ <t> มีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากๆวันนี้แบบว่าทุกคนที่ได้ลองชมแล้วก็ทําไปพร้อม,อมๆกันเนี่ยพูดเลยว่าสไลด์เราเนี่ยแบบจากที่เคยแบบจืดๆอะไรเงี้ยมันจะต้องสวยขึ้นมามา,มากๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือ จะพูดได้ด้วยเพราะว่าเราจะใช้บทน้อย voice ใช่ไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าวันนี้ก็คือจะมีะการเพิ่ม add เสียงจากบทน้อย voice โดยที่เราแบบไม่ต้องบรรยายเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าในยุคสมัยนี้เนอะเวลาเราส่งงานหรือส่งไฟล์อะไรเงี้ยมันเป็นออนไลน์ถ้าเกิดเราไปแค่แบบว่ารูปภาพเปล่าๆมันอาจจะไม่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้จะสามารถเพิ่มลูกเล่นให้มีเสียงของบทน้อย voice โดยที่เราไม่ต้องพากเสียงเองลงไปในสไลด์ได้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็หลายคนอาจจะบอกว่าเอเราจะให้เพิ่มเสียงจากบอดน้อยไว้เนี่ยมันต้องเติมพอยต์ก่อนหรือเปล่านะอะวันนี้เราก็จะมีเหมือนเดิมค่ะใครที่ยังไม่เคยใช้บอดน้อยไว้ก็เราจะมีวิธีเพิ่มพอยต์แล้วก็มีโค้ดแจกสําหรับให้เด็ดไปแลกพอยต์มาใช้ไปได้ลองใช้กันด้วยนะคะแล้วก็ตอนเนี้เราอัปเดตเสียงเพิ่มจากเวิร์กช็อปครั้งที่แล้วเยอะมากจริงๆค่ะรอติดตามชมกันได้เลยในคลาสนี้โอเค ตอนนี้ก็บ่ายโมงหนาทีแล้วเราเริ่มเลยไหมคะได้ครับผมได้ได้เลยโอเคงั้นเราจะส่งไม่ให้คุณบอสต,ต่อเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็เตรียมมาเริ่มทำสไลด์กันได้เลยคะ่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าแคนว่าเขายัางไงเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ในแชทน,นะคะโอเคเชิญค่ะ ก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคบผมชื่อบอสนะคบวันนี้มาเป็นวิทยากรนะครับหรือว่าเรียกน้องบอสก็ได้นะครับผมก็จะวันนี้ก็จะมาแบบว่าแชร์เทคนิคดีๆเนาะแล้วก็มาแบ่งปันกันนะคะรับะะสาหรับพี่ๆนะครับสําหรับพี่ๆทุกคนเนาะ,ะที่เข้ามาดูคลาสเยนฟรีหรือว่าเวิร์กช็อปในวันนี้นะครับก็ะจะมีหลายๆอย่างที่อยากจะมานําเสนอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเทมเพลตนะครับคีย์เวิร์ดนะครับรูปภาพสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ย เราเนี่ยก็วันนี้ก็จะมาแบ่งปันการแชร์แบบว่าไม่มีกั๊กเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับอ่าขอถามแบบพี่ๆทุกคนก่อนที่เข้ามาดูในคลาสเรียนหรือว่าเวิร์กช็อปในวันนี้นะครับก็คืออ่าเป็นแบบว่าวันนี้อยากบอกว่าอยากจะแบบต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมเออเผื่อที่แบบว่ามีอะไรที่เราอยากจะสามารถแอดหรือว่าเพิ่มหรือว่าแชร์เข้าไปอีกนะครับแบบว่าเอออยากให้มันมีลูกเล่นอยากให้มันมีแบบความขยับได้อะไรประมาณนี้ครับสามารถที่มาในช่องแชทได้นะครับหรือว่าลองอ่าบอกกันก่อนก็ได้ครับว่าแบบ เป็นคุณครูเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะบอกว่าเอ่อทำให้บอร์ดแนะนําได้อ่าคลองมาิ่งขึ้นเนาะว่าแบบเฮ้ยจะเอา่าหลังจบหลังจากจบจบเวิร์คช็อปในวันนี้นะครับอ่จจะเอาไปทไําอะไรอะไรเงี้ยครก็สามารถพิม comment, พ์คอมเมนต์อ่าพิมพ์ในช่องแชทตอนนี้ได้เลยนะครับผมค่ะพิมพ์เข้ามากันได้เลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราบอกว่าจะ,จะไปลงในแคนวานะครับจะได้เฮ้ยทาการแบบว่าดูก่อนว่าเฮ้ย ต้องการอะไรแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้มีเทคนิคดีๆมาสอนได้อย่างแน่นอนครับนี่คุณอารัญญาลบพหกนะคะบอกว่าอยากทําสื่อการสอนค่ะอ่าซึ่งวันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราทำเป็นสไลด์สไลด์ก็คือสามารถที่บอกว่าเป็นเหมือนสื่อการสอนได้อะไรเงี้ยครับสามารถส่งไปให้นักเรียนได้เนาะออนไลน์คุณวิไลพรค่ะนําเสนองานค่ะ อ mm hmm. แน่นอนสไลด์นำเสนอของคุณไม่ได้พรจะต้องสวยขึ้นอย่างมากๆ mm hmm. นำเสนอผลงานในคลาสเรียนเอาไว้ทำสไลด์นำเสนอครูค่ะ mm hmm. เริ่มทยอยตอบมากันแล้ว mm hmm. อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไลด์นำเสนอเนาะซึ่งคาเรียนวันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอน,นะคะ mm ่ะ hmm. นเสนอโปรเจกต์เจ้านาย โอ้โ oh, oh, oh. ทำสไลด์แบบว้าววันนี้เดีว้าวแน่นอนวาวแน่นอนไม่ผิดหวัง r e s เ n นเทชันแบบใหม่แบบสับค่ะสับไหมคะคุณบอสวันนี้แบบใหม่แบบสับ <laughs> ไม่หลับในอนยะ่างแน่นอน <laughs> <ร>ใช่ให้เห็นันแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยเลยทำคลิปนำเสนอลง YouTube ค่ะจากคุณธนทรอาทำคลิปนำเสนอลง YouTube นี่อย่าลืม มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะจะได้รับ point ฟรีอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะส่งให้ทางเมลนะคะตอนส่งผลงานมามีลูกเล่นเวลาส่งงานอยากได้แบบอลังการให้เพื่อนมองแรงค่ะมองฝางอย่างแน่นอนวันนี้บอกเลยนะครับจะแบบมีความแบบปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บนะคะเพื่อนมองจิกไปอีกเจ็ดวันเลยค่ะสไล,ลด์เราสวยมาก นำเสนอรครูค่ะแบบปังปุ๊อยากได้พอยต์อ่าวันนี้ได้พอยต์แน่นอนนะคะแต่ต้องอยู่กับเราจนถึงช่วงที่เราจะสอนรับพอยต์นะคะเราจะไม่แจกย้อนหลังนะแล้วก็พอยต์ที่แจกวันนี้จะใช้ได้แค่วันนี้นะคะไม่สามารถเก็บไว้ใช้พรุ่งนี้ได้หมายความว่าเราจะแลกวันนี้แต่ว่าพอยต์มันจะอยู่ตลอดไปนะคะแต่ว่าเราแลกพรุ่งนี้ไม่ได้นะคะทําภาพกราฟิกสินค้าโอเค น่าจะประมาณหนึ่งแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็จะประมาณว่าสนใจทำภาพสวยๆทำสไลด์สวยๆเ,เสนอแบบปังปุแบบสับแบบว่ามองจากดาวังคารไมงรู้เลยว่าสวยนะคะพาะั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับพี่พิงครับได้เลยค่ะขอเชิญน้องบอสเลยนะคะเดวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับ อ่าโอเคครับทุกคนครับอันดับแรกนะครับเราก็มาอยู่ในหน้าของแคนวานะครับหรือว่าแคนวานะครับอย่างาที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเนาะเออก็อันเนี้ยครับเดี๋ยวขอแนะนําก่อนสําหรับใครบางคนที่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับเจ้า,จาตัวเว็บไซต์แคนวานะครับตัวนี้เนาะเว็บไซต์ตัวเนี้ยครับมันเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถทํา งานออกแบบนะครับสื่อการเรียนการสอนงานโปสเตอร์อินโฟกราฟิกภาพโพสต์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กแอดโฆษณาสามารถทําได้แบบหลากหลายมากๆเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาจะมีทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวเสียเงินด้วยนะครับแต่ถามว่าแค่ตัวฟรีอย่างเงี้ยครับก็คือก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเขามีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่ให้มาครบมากนะครับหรือว่าใครที่อยากจะอัปเกรดนะให้ให้ผลงานของเราเนี่ยมันดูแบบดูเลิศดูปังมากกว่าเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันเสียเงินได้ นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทุกคนในเวอร์ชันฟรีเนาะเพราะว่าหลายหลายคนนะครับก็เป็นแบบว่าเบื้องต้นอยู่นะครับเป็นแบบว่าเป็นผู้เริ่มต้นนะครับในการทําซึ่งส่วนใหญ่ในวันนี้นะครับก็จะมาอยู่ในในในหมวดหมู่ของคุณครูนักเรียนนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเกี่ยวกับสินค้าด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ครับวันนี้สไลด์ที่บอสจะพาทุกคนนะครับมาทํากันเนี่ยจะเป็นอ่าไม่ได้เชิงแบบว่าทําแบบ10บสไลด์ครบแล้วแบบโอ้โหแบบหูฟ้าบูหวาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่า จะมาบอกเทคนิคนะครับแบบว่าหาคีย์เวิร์ดเทมเพลตแบบไหนสวยๆนะครับใส่ฟอนต์แบบไหนดีนะครับหรือว่าจะเป็นการเกี่ยวกับหาสติ๊กเกอร์มาแปะให้มันมีการขยับได้หรือให้มีมความแบบป๊อปอัพแบบดึงดังมีความเด้งไปเด้งมาทําให้สไลด์ของเราครับไม่น่าเบื่อแล้วก็เพื่อนต้องมองอย่างแน่นอนนะครับจนกระทั่งนะครับไปถึงภาคที่2นะครับภาคที่2เนี่ยจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับบทน้อยว o i c ์นะครับบทน้อยว o i c ์เนี่ยก็คือทุกคนก็คือเป็นผู้ที่ จัดงานนะครับในวันนี้นั่นเองนะฮะก็คือจะมาบอกกันนะคะว่าวิธีการใช้เป็นยังไงเสียงแบบไหนมีอะไรบ้างรูลเล่นอะไรที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงนะครับอันสุดท้ายคือจะพาทุกคนนะครับแอดเสียงจากบ,บอดน้อยไวส์ลงในสไลด์นะครับอาจจะไปเป็นแบบว่า คำชี้แจงก่อนการซ้อนนะครับคําสั่งก่อนบทเรียนอะไรเงี้ยครับหรือว่าจุดที่จะเน้นย้ํานักเรียนต่งางๆเนี่ยสามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับลูกเล่นในการใส่เสียงเนาะแล้วก็สามารถส่งสไลด์แบบนี้ครับไปเป็นลิงก์ได้ด้วยนะฮะไปเป็นลิงก์ก็คือไม่ต้องแบบว่าเอาลงไม่ต้องเอาลงคอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่าบางทีเวลาเราส่งสไลด์อะไรประมาณเนี้ยครับ ถ้าเกิดส่งเป็นไฟล์เปล่าๆเนี่ยฟอนเคลื่อนฟอนตไม่ได้บ้างลูกเล่นมีมบ้างหรือว่าถ้าเกิดเซฟเป็น pdf ก็อาจจะไม่มีลูกเล่นแต่เนี้ยเราสามารถส่งไปเป็นลิงก์นะครับก็จะสามารถมีลูกเล่นได้ด้วยนะครับฟอนไม่ขาดเคลื่อนอย่างแน่นอนนะครับรวมถึง่เมื่อสักครู่นี้มีคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะเอาไปทําลง YouTube อะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีอ่าเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์วิดีโอด้วยนะครับเดี๋ยวจะแบบอ่าแทรกให้นิดนึงเออนะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะ อันนี้ในหน้าแคนวานะครับก็จะมีอ่าหลายๆหมวดหมู่เลยนะคะ w h a t w i l l y o u Design แบบอุ้ยต้องการจะแบบออกแบบอะไรนะฮะ For you อันนี้คือเขาแนะนำมาแล้วนะครับจะมีมีอ่ามีวิดีโออินโฟกราฟิกพรีเซนเทชั i o นะครับเออ่เป็นแบบ A/C นะครับ Instagram Story Instagram Post นะครับอันนี้ก็แบบมีหลากหลายนะครับหรือว่าอ่ามีพรีเซนเทชั o n ด้วยนะครับเป็นการนำเสนอทั้งหมดเลยนะฮะโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่า Instagram Facebook อะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะมี ให้เราเนาะรวมถึงหมวดหมู่วิดีโอด้วยนะครับวิดีโอส่วนตัวนี้ครับอาจจะไม่ได้ตัดต่อแบบจ๋าๆเนาะแต่ว่าเขาเป็นวิดีโอที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถใส่ลูกเล่นได้ใส่ข้อความได้อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีการแบบขยับได้นั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่อง presentation เนาะเพราะว่าหัวข้อในวันนี้คือการทำสไลด์แบบปังๆจากแคนวานั่นเองนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเรากดเข้าไปเลยนะที่ Presentation ตรงนี้นะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกหมวดหมู่เนาะ ส่วนใหญ่นะครับเราจะเลือกเป็น presentation อ่าสิต่อ9นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับพอเราจิ้มเข้าไปแล้วนะครับเขาเนี่ยก็จะเด้งมาในหน้าการทํางานบางคนแบบเข้ามาครั้งแรกบอกอุ๊ยอุ้ยอะไรเนี่ยแบบมันเยอะแยะไปหมดเลยแบบอุ้ยไม่รู้จะทําแบบไหนอะไรไงนะฮะไม่ต้องห่วงครับมันสามารถทําได้แบบง่ายๆมากนะครับง่ายจริงๆครับผมก็คือบริเวณด้านข้างตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเรียนรู้ก่อนตรงนี้คือเทมเพลตครับเทมเพลตตรงนี้นะครับคือ เขาเรียกว่าแม่แบบและถ้าเกิดเรียกง่ายๆนะคะก็คือแม่แบบนั่นเองนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีหน้ากระดาษเปล่าๆแล้วเราต้องการใส่ข้อความใส่รูปภาพใส่อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์ถูกไหมครบางคนบอกอุ้ยออกแบบแบบบาเก้เลยนะฮะออกแบบแบบบาเกเลยออกแบบแบบไม่ได้คือศิละปะก,ก็คือม,มันการจัดองค์ประกอบไม่ได้อะไรอย่างงี้หรือว่าบางทีเนี่ยต้องการส่งสไลด์และต้องการส่งสไลด์ไปนําเสนองานพ่กนี้ละหรือว่าต้องการที่จะส่งไปให้นักเรียนแล้ว เออแต่มาโม,ออ,มออกแบบอยู่เนี่ยมันอาจจะเสียเวลานะฮะเราใช้วิธีเทมเพลตเลยครับอ่าไม่ได้เรียกว่าขี้โกงนะฮะบางคนบอกอุ้ยขี้โกงหรือเปล่าเอาเทมเพลตมาใช้เลยไม่ได้เรียกว่าขี้โกงนะฮะแต่ว่าเขามีมาให้เราแล้วเราก็ต้องรู้จักใช้เออนะครับตรงนี้นะครับเทมเพลตเนี่ยเขามีให้เลือกแบบหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเราก็สามารถจิ้มเข้ามาพอเราจิ้มเข้ามานะครับปุ๊บเขาจะเด้งเข้ามาในหน้าการทํางานของเราได้หมดเลยครับ จากนั้นเนี่ยเราอยากสามารถเราอยากจะปรับแก้ตรงไหนเราอยากจะทําอะไรนะฮะเราสามารถเคลื่อนย้ายจากสิ่งที่เขามีมาให้อยู่แล้วได้เลยนะครับสมมุติจะเคลื่อนย้ายเส้นเห็นไหมฮะมันสามารถเคลื่อนย้ายเส้นได้นะครับมันสามารถจัดองค์ประกอบต่างๆได้เนาะตรงนี้ทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาอ,อีกสักอันนึงนะครับเทมเพลตอ่าประมาณนี้นะครับ ันนี้เขามีรูปภาพมาให้แล้วนะครับเขามีรูปภาพมาให้แล้วเดี๋ยวเราจะมีสอนเหมือนกันว่าเอารูปภาพมาใส่ยังไงนะครับเอามาใส่แทนที่แบบไหนอะไรยังไงนะฮะตรงนี้เป็นฟอนต์นะครับที่เขามีมาให้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็แก้ไขข้อความได้เลยเออ,อสมมติคําว่า hello นะฮะเอออะไรประมาณนี้นะครับ hi อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เราสามารถพิมพ์ได้ซึ่งฟอนต์เนี่ยก็จะไม่คาดเคลื่อนอย่างแน่นอนอาแต่ว่าเทคนิคที่บอสจะมานําเสนอในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขา r รียก uest มาเนาะเป็นแบบว่า อ่าทีมการเรียนการสอนอ่าก็มีอ่าคำคีย์เวิร์ดนะครับที่จะสามารถค้นหาได้เช่นเดียวกันครับคือคำคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับเราสามารถเอาไปใส่ในสไลด์ได้เอาไปค้นหาก็จะได้สไลด์อย่างสวยๆอย่างแน่นอนนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาตรงนี้เลยครับเสิร์ชนะฮะเสิร์ช e s e n t a t i o n t e m p l a t ตตรงนี้เลยครับจากนั้นเนี่ยให้พิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะครับสมมติคำว่า School นะครับอ่าอันนี้คือคีย์เวิร์ดแรกนะครับใครจดได้แบบจดเลยนะฮะหรือว่าใครที่จะแบบว่าแคปหน้าจอแคปไว้ได้เลยนะครับ หรือว่าใครจะไปดูย้อนหลังอใน YouTube ใน f a c e b o o k เนี่ยก,ก็ดูได้เช่นเดียวกันเนะะเาะอ่าพอเราเสิร์ชคำว่า school นะครับมันก็จะเป็นเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะ,อ,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 ะอันนี้คือเป็นการแอ New วเพจนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเกี่ยวกับการเรียนจะมีหนังสือมีลูกโลกนะครับมันก็จะมีความแบบว่า มีความเข้าทตีมเกี่ยวกับโรงเรียนอะไรประมาณนี้สําหรับคุณครูนะคะบ,บอกว่าอยากจะทำอ,อันนี้แบบทำเป็นสื่อการเรีนยนการสอนก็ได้นะเอาแบบว่าเอารูปภาพนะครับมาใส่เอารูปภาพแบบเด็กนักเรียนเอารูปภาพกิจกรรมต่างๆมาใส่แล้วก็ตรงนี้ก็แก้ไขเป็นข้อความก็ได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวรออีกสักอันนึงนะครับอ,อันนี้ครับมันจะมีอันที่แบบว่าขึ้นเป็นโปรตรงนี้ครับโปรตรงนี้คือเราต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าบางท่านนะครับที่ มีเขาเรียกว่า Account ของโรงเรียนนะคะแอคเคาขององค์กรเนี่ยบางพื้นที่เน,นะครับเขาก็มีให้ใช้แบบแ a นวา p โปรแบบฟรีก็มีนะครับก็คือใช้แบบว่าแบบไม่จากัดเลยนะเกี่ยวกับการศึกษานะครับก็ลองไปถามดูได้นะครับว่าองค์กรแบบว่ามีนโยบายแบบอะไรยังไงไหมเพราะว่าได้ข่าวมานะคบว่าเกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยเหมือนจะได้ใช้ใช้แอคเคา t ตัวนี้ฟรีนะคระับอ,อใช้เจ้าตัวโปร,โปรตรงเนี้ยครับแบบไม่ต้องเสียเงินนะฮะ อ่ะอันต่อมานะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมครัไอตัวเทมเพลตของเขาเนี่ยเขามีให้เราแล้วเราสามารถที่แบบว่าอ่ะเคลื่อนย้ายขยับได้นะครับขยับได้แบบตามใจชอบเลยอยากจะทําแบบไหนอะไรไงได้นะครับผมอ่ะในส่วนต่อมานะครับคีย์เวิร์ดแรกผ่านไปละคำว่า school นะครับคีย์เวิร์ดต่อมาคําว่า education ครับ education เนี่ยคือเกี่ยวกับการศึกษาอย่างแน่นอนนะฮะเออพรเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ย รูปแบบที่เขาจะนําเสนอออกมาเนี่ยมันก็จะมีความเป็นโรงเรียนนะครับอ,อย่างนี้เป็นผลงานศิลปะนะฮะคุณครูศิลปะสามารถเอาไปใส่ได้นะครับมีความแบบว่าเรื่องแสงมีความแบบว่าเล่นแบบว่าอาสีสีรุ้งต่างๆนะครับมีความ colorful นะฮะหรือว่าสไตล์แบบน่ารักน่ารักเออสไตล์แบบน่ารักน่ารักเอาไปสอนแบบเด็กๆอนุบาลอย่างเงี้ยก็ได้ครับเพราะว่าเรื่องสีสันน้าก,นก,ก็จะมีผลเกี่ยวกับนักเรียนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเนี่ย เขามีความเห็นสีสันที่มันดึงดูดเนี่ยเขาก็จะสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงสมมติการนําเสนอ,อประมาณนี้โปรเจกต์สำหรับนักเรียนเนาะเพราะว่านักเรียนบอกจะทางานส่งครูเป็นโปรเจกต์แบบนี้ก็ได้นะครับมีรูปตัวการ์ตูนต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นบบว่าข้อความขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถนําเสนอได้เช่นเดียวกันเนาะในหมวดหมู่นะคะก็เป็นหมวดหมู่ของ Education ครับหมวดหมู่ต่อมานะครับเอาใจสายแบบว่าสายแบบเด็กน่ารัก,น,รกน่ารักนิดนึงนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยการศึกษาหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นความน่ารักเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็คือคําว่าคิดนั่นเองนะคะคิดหรือว่าที่แปลว่าเด็กน้อยนะคะผมอพอเรากดเข้ามาในหมวดหมู่ของคิดเนี่ยมันจะเป็นหมวดหมู่ของความน่ารักละนะฮะความน่ารักความแบบความตัวการ์ตูนความแบบว่าที่มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะเป็นในหมวดหมู่นี้นะครับเป็นในหมวดหมู่นี้เลยนะฮะก็สามารถแบบเสิร์ชได้นะครับ อ่าแล้วก็ความดีงามของเจ้าตัวแคนวาเองนะครับไม่ใช่แค่สไลด์ที่เขามีมาให้นะฮะเขายังมีเจ้าตัวสติกเกอร์นะครับหรือว่าเจ้าตัวแบบว่าอ่าอ่ารูปภาพที่เป็นไม่มีพื้นหลังเนี่ยมาให้เราอยู่แล้วเราสามารถตกแต่งได้เนาะบางทีเนี่ยเราดาวน์โหลดจากอ่า powerpoint นะครับลงเครื่องแล้วเราก็ต้องไปตามหาสติกเกอร์ที่แบบเอ้ยเป็นไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังอีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถมีมาให้แล้วนะครับ เราสามารถตกแต่งสไลด์ได้นะครับโดยใช้สติกเกอร์ที่เขามีมาให้นะครับเราสามารถย่อขยายได้ซึ่งภาพที่เขาให้มาครับส่วนใหญ่ก็คือไม่แตกเลยนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพนะครับเนี่ยตรงนี้ฮะถ้วยรางวัลเอ่ยเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเองอะไรเงี้ยฮะเราสามารถที่จะไปค้นหาเนาะตามคีย์เวิร์ดต่างๆที่บอสบอกในวันนี้ครับแล้วก็เอาลองมาใส่ได้นะครับอ่ะอันต่อมาครับอันต่อมาอ่ะคีย์เวิร์ดสุดท้ายแล้วที่นาเสนอการคือคําว่าคิ้วครับคาว่าคิ้วเนี่ยมันแปลว่าน่ารักนะครับ คิวเนี่ยแปลว่าน่ารักแปลว่าสไลด์ที่เราเนี่ยจะนําเสนอออกมาเนี่ยมันจะต้องมีความน่ารักอย่างแน่นอนนะครับอ่าประมาณน,นี้เลยอุ้ยเห็นไหมฮะความตัวกระตูนเนี่ยเขามีมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับน่ารักมากนะครับอ่าข้อความตรงเนี้ยเราสามารถแก้ไขได้นะครับสมมุติอ่าแก้ไขเป็นชื่อเลานะครับ p h a n a k r i t เห็นไหมครับ ตรงเนี้ยคือเขาออกแบบมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราสามารถยืดย่อขยายได้อยา sì ่างเต็มที่เนาะบางทีคนที่เริ่มต้นในการออกแบบเริ่มต้นในการทําสไลด์เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบซึ <jur> ่งทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมเราไม่ต้องบอกว่าเอ้ยไปคิดมากเลยนะฮะสมมุติว่าทําสไลด์ต้องส่งพรุ่งนี้ก็ต้องทําทันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยนะฮะอ่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับย๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการทํอ่าสไลด์นะครับเดี๋ยวขออนุญาต หาสักนิดนึงนะฮะหาหาเทมเพลตที่แบบว่าน่ารักน่ารักถูกใจนะครับคีย์เวิร์ดนะครับก็จะมีคําว่า school education kids นะครับหรือว่าคิวนะครับถ้าเกิดคีย์เวิร์ดอื่นๆเนี่ยสามารถหาได้ไหมสามารถหาได้นะครับอย่างเช่นคําว่า science math art อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าเว็บไซต์เนี้ยครับเขาเป็นเว็บไซต์ที่แบบมาจากต่างชาติเนาะถ้าเกิดเราพิมพ์คีย์เวิร์ดภาษาไทยลงไปอาจจะมองไม่เขาอาจจะแบบค้นหาให้เราไม่ได้ ลองไปเสิร์ชในแบบว่า Google เป็นภาษาก็ได้ครับหรือว่า,าที่เขาไว้แปลภาษา Translate ท,ท,ทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษเหล่านั้นนะครับมาเสิร์ชหาได้ซึ่งจะบอกว่าเทมเพลตที่เขามีให้ก็คือเยอะมากนะครับเราสามารถแบบว่าใช้ได้แบบไม่จากัดเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าบางทีเนาะอ,อาจจะเคยเจอปัญหาว่าเราดาวน์โหลดสไลด์ไปแล้วนะฮะจากจากแบบว่าดาวน์โหลดสไลด์จากจากกูเกิลนะครับไปลงไปลงในคอมพิวเตอร์แล้วแก้ไขเนี่ยมันมีปัญหาคือ เวลาเราไปนําเสนอเนี่ยบางทีโปะนะคะับางทีโปะก็คือ,อเพื่อนใช้สไลด์เดียวกันกับเราเลยอะไรเงี้ยเพราะว่านําเสนอหัวข้อคล้ายๆการคิ์ดหาคล้ายๆกันกน,นะครับเราลองมาหาในแคนวาแทนนะครับเพราะว่าแคนวาเนี่ยเขามีให้เลือกแบบหลากหลายสไตล์เนาะก็จะเป็นแบบว่าข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาเราไปนําเสนอเนี่ยหรือว่าทําสื่อทําอะไรเงี้ยมันก็จะยากที่จะมีคนแบบมาจับโปะได้ว่าเฮ้ยเราแบบว่าเราอะใช้เทมเพลตนะเพราะว่าเทมเพลตในเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวขอหาสักนิดนึงนะครับเอาเป็นเจ้าตัวนี้ก็เราค่ะนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสไลด์แบบนี้เลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เขามีมาให้คขาองค์ประกอบต่างๆนะครับมีสีนะฮะสิ่งแรกมีสีมีรูปภาพนะครับมีองค์ประกอบตรงนี้นะฮะมีเท็ก์มีข้อความซึ่งข้อความของเขาครับเขาก็จัดเรียงมาให้แล้วนะครับว่าตรงนี้ต้องเป็นหัวข้อย่ญ่ตรงนี้ต้องเป็นหัวข้อย่อยตรงนี้ต้องเป็นอะไรนะฮะ เขามีมาให้เราแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขก็ได้นะครับหรือว่าเราจะ,ะทําใหม่เองเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาทํากันดูนะครับก็คือเราจะเอาเทมเพลตของเขาที่เขามีมาให้แต่ว่าเราจะแก้ไขดัดแปลงเนาะอ่าอันดับแรกนะครับเราก็มาคลิกที่ตัวข้อความตรงนี้เลยนะครับคลิกที่ตัวข้อความตรงนี้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็กด delete ได้เลยครับกด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยครับเห็นไหมฮะ เราลบตรงส่วนไหนตรงส่วนไหนเขาก็จะหายไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอ,องค์ประกอบหรือว่าสิ่งที่เขามีมาให้เราอะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะใช้ของเขาทั้งหมดเนาะเพราะว่าบางทีหัวข้อเองเนี่ยของเราอาจจะมีแบบแค่หนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างอะไรประมาณนี้ครับ่าต่อมาครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปเพิ่มเท็กซ์หรือว่าเพิ่มข้อความไละนะฮะบริเวณด้านข้างนะครับตรงนี้นะฮะอะไรเนี่ยเทมเพลตเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรากระโดดมาตรงนี้เลยตรงเท็กซ์นั่นเอง เท็กซ์คือส่วนที่สําคัญนะครับหรือว่าข้อความเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีข้อความเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่างานนําเสนอของเราหรือว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรนะฮะอ่านเรากดเข้าไปเลยปึ๊บซึ่งเจ้าตัวเท็กซ์ของเขาเนี่ยเขาก็มีรูปแบบมาให้เราเช่นเดียวกันครับผมก็คืออันดับแรกเนี่ยเขาจะเป็นบอกว่าเป็นเท็กซ์เปล่าๆเนาะถ้าเกิดอ่าเปรียบเทียบใน powerpoint นะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่า uh, text box หรือว่ากล่องข้อความนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะฮะ แต่ส่วนต่อมาเนี่ยเป็น่าข้อความนะครับที่เป็นรูปแบบมาให้เราเรียบร้อยแล้วเอเห็นไหมครับเราไม่ต้องจัดองค์ประกอบเองใดๆเลยนะฮะมีความเป๊ะปังอย่างแน่นอนนะครับบางทีแบบหาฟอนต์เออหาอะไรที่ถูกใจการจัดองค์ประกอบเอยมันยากมากๆเราสามารถหาได้เช่นเดียวกันอ่าสมมติว่าเราจะเอาคําว่านี่หาะ enjoy เรากดปึ้งนะครับ enjoy ก็จะเด้งมาอยู่หน้าการทํางานของเราแล้วนะครับเราสามารถย่อได้เราสามารถขยายได้เห็นไหมครับ อ่าและความดีงามของเขาก็คือเราสามารถแก้ไขข้อความได้โดยที่รูปแบบหรือว่าตัวแมบบ่แบบของเราเนี่ยเขาไม่มีการแบบว่าหายไปเลยนะฮะก็คือเราสามารถกดอ่าคลิกข้อความนะครับกดอ่าคลุมนะฮะกดลบได้นะครับแล้วก็พิมพ์คําใหม่ขึ้นมาสมมติว่าบอทจะพิมพ์คำว่าบอทน้อยนะคะรับบอทน้อยนะครับ voice v o i c e นะคะรับบอทน้อย voice นะครับเราสามารถเนี่ยพอเวลามันตกใช่ไหมฮะบางทีเนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราต้องการที่แบบว่าทําในอ่าอ่าเขาเรียกว่า PowerPoint เนี่ยอาจจะแบบอุ้ยต้องมากด Enter ตรงส่วนเนี้ยครับเราสามารถแบบว่ากดขยายด้านข้างได้เลยอ่าพอขยายด้านข้างเนี่ย Text Box ของเราเนี่ยก็จะขึ้นไปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะฮะมีข้อความเว้นวรรคให้เราไม่ต้องกด Enter เราไม่ต้องกลัวว่าข้อความของเรามันจะเสียมันจะหายเลยนะฮะเราสามารถย่อขยายได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับอ่า แล้วสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทําการย่อขยายของเจ้าตัว text ตรงนี้ครับมันจะมีเส้นทึบกับเส้นปะนะครับเราจะเรียกต,ตัวเส้นตัวนี้ครับว่าเส้นไกด์ไลน์บางคนอุ้ยไกด์ไลน์คืออะไรคะไกด์ไลน์ประมาณว่าเป็นเส้นที่เขาแบบเล็งมาให้เราแล้วว่าตรงนี้มันจะต้องตรงนะอย่างเส้นทึบเนี่ยก็คือเหมือนเขาเล็งว่าตรงนี้มันตรงกับกึ่งกลางตรงกลางหน้ากระดาษนะครับบ้างที่เนี่ยเราลองขค้นเคลื่อนหาได้ขค้นเคลื่อน,อน ine, หาได้ ขยับข้างบนขยับข้างล่างอะไรประมาณนี้ครับจะหาแบบความความว่าเอ้ยตรงนี้เส้นมันประมาณตรงนี้นะมันมันพอดีแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับเราสามารถเคลื่อนหักอ่าเคลื่อนย้ายได้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเล็งเองเนี่ยครับมันอาจจะไม่ตรงเนาะเราก็สามารถมาตรงนี้ให้เขาเล็งให้ได้ครับผมอ่าสมุาขยายประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่าถามว่าเราสามารถแก้ไขข้อความแก้ไขสีตรงนี้ได้อ่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้เช่นเดียวกันครับ ก็ทาการคลิกไปเลยคุมดามนะครับแล้วก็มากดไอตรงตัว A แล้วก็มีแท็กตรงนี้ครับที่เป็น Text Color นะครับสามารถจิ้มเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะสีของเจ้าตัวบอดน้อยวอ w a l เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุมดามนะครับเปลี่ยนเป็นสีใหม่นะสีสีสีน้ําเงินสีกลมเห็นไหมครับเขาสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะก็คือเขามี p a l e t สีมีแทบสีให้เราแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องคิดมากเลยนะครับแล้วถามว่า บางทีแบบพิมพ์ข้อความแล้วเจ้าตัวข้างๆเนี่ยเจ้าตัวข้างๆสีมันบดได้เลยสีมันไม่เข้ากันเลยเราสามารถแก้ไขได้ไหมเราสามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันอันนี้คือความวาวมากนะฮะบางทีเนี่ยเราดาวน์โหลดรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาเอามาลงในพาเวอร์พอยต์ของเราเอ๊ะมันเปลี่ยนสีไม่ได้มันมันสีมันโดดจากพาเวอร์พอยต์เราเกินไปนะฮะเราสามารถจิ้มไปที่ข้ออาจจิ้มที่ ตัวที่เราต้องการเปลี่ยนสีสมมติว่าอันนี้ต้องการที่เป็นดอกไม้ตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นสีอื่นเขาก็จะมีสองสีให้เราเลือกครับคือสีชมพูเนี่ยคือสีตรงกลางแล้วก็สีเหลืองคือสีด้านนอกนะฮะสีตรงกลางอยากเปลี่ยนใหม่เป็นสีแบบอ่าสีอ่าเอาเป็นสีน้ําตาลเออแล้วก็สีกีบด้านนอกเนี่ยเป็นสีแดงอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะมีเขาก็จะมีอ่าให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถามว่า ทำไมเราจิ้มสีในไหนอ่าในตรงเนี้ยครับแล้วทําไมสีมันยังไม่โดดไม่โดดออกจากสไลด์เพราะว่าเขาอะครับคิดมาให้เราแล้วเรียบร้อยครับก็คือตรงเนี้ยสีตรงเนี้ยครับเป็นสีที่อยู่ในโทนเดียวกับในในสไลด์เราเวลาเราจิ้มสีไหนก็ตามเนี่ยสีเขาก็จะไม่โดดเพราะว่าสีเขาเนี่ยจะอยู่ในโทนเดียวกันเนาะก็คืออยู่ในแบบว่าในสไตล์ในรูปแบบเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะเราเปลี่ยนส,สีก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความโดดนะฮะเออพอมันไม่โดดเนี่ยมันทําให สไลด์ของเรามีความกลมกลืนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งเลยนะฮะเราได้เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องฟอนต์เรื่องรูปแบบตัวอักษรนะครับของภัยทีนะฮะเรื่องรูปแบบตัวอักษรแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะามาพิมพ์ข้อความบางทีบอกว่าน้องบอสคะคือตรงตัวข้อความอะค่ะคือแบบมันมันฟอนต์มามันอาจจะยังไม่ถูกใจเราสามารถหาฟอนต์อื่นได้ไหมคะอะเราสามารถหาได้เช่นเดียวกันนะฮะ ตราบใดที่ PowerPoint สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ฉัดใดนะฮะแคนว่าก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ฉัดนั้นนะครับซึ่งความดีงามของเขาเนี่ยก็คือเราไม่ต้องลงฟอนต์ในคอมพิวเตอร์เลยเราไม่ต้องลงฟอนต์ในคอมพิวเตอร์เลยครับเราใช้ฟอนต์ที่เขามีมาให้เนาะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเขารั่นในรูปแบบออนไลน์พอเขารั่นในรูปแบบออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เราทํางานเนี่ยเขาทํางานอยู่ในอยู่ในโลกออนไลน์ครับผมถ้าเกิดเรียกง,ง่ายๆเนาะอ,อยู่ในโลกออนไลน์เขาไม่ได้ทางานในตัวเครื่องเรานะฮะพอเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะวนเวียนอยู่ในออนไลน์นะฮะเขาก็จะไม่มีความแบบว่าต้องมาดึงข้อมูลจากในเครื่องเขาไม่ต้องมีความแบบว่าเอาฟอนต์จากในเครื่องของเรานะครับแล้วก็ไปตรงแถบด้านบนเลยครับก็คือตรงนี่ครับเออ add heading add uh, อะไรประมาณนี้ครับแบบว่า a r t i l e bit เอ uh, อ o f body text นะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถจิ้มได้เลยสมมุติว่าเราต้องการเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็จิ้มลงไปได้เลยครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับข้อความตรงนี้ก็จะเด้งมาในหน้ากระดาษของเราแล้ว พอข้อความเราเด้งมาในหน้ากระดาษของเราเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะคะแก้ไขได้เลยอ่าเราก็จะพิมพ์คาว่าอ่าสำหรับวันนี้นะคะการนํานนเสนอการการนํานนเสนออ่าประมาณนี้การนํานนเสนอฟอนต์ไม่สวยเลยทุกคนสังเกตไหมะครับฟอนต์ไม่สวยเลยฟอนต์มีความแบบว่ามีความรีบเกินไปมีความมีความแบบถ้าเกิดถ้าเกิดอ่าเรียกง่ายๆเนี่ย รู้ได้เลยว่าก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วมาวางลงเออประมาณนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอ่าโปะนะฮะบางคนเวลาทํางานนําเสนอหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสโปะตรงส่วนหนึ่งก็คือเวลาเอาฟอนจากอินเทอร์เน็ตมาวางนะครับไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบฟอนเนาะพอไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบฟอนตเนี่ยฟอนตในอินเทอร์เน็ตกับฟอนต์ในงาน,น,นเอกสารเนี่ยมันไม่มีความเข้ากันเขาก็จะจับได้เราจะมาทําให้เหนียนมากยิ่งขึ้นนะฮะเราก็จะทําให้เขาจับไม่ได้ว่าเราทําจากแคนวาเราทําจากอินเทอร์เน็ตก็คือการเปลี่ยนรูปแบบฟอน อ่าเราก็คลิกมาตรงนี้เลยครับพรมดําเหมือนเดิมนะฮะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอด้านบนก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้เป็นส่วนของข้อความนะครับรูปแบบฟอนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มขนาดลดขนาดนะครับตรงนี้เป็นแถบสีครับตัวหนาครับตรงนี้ตัวเอียงนะครับอี้การจัดนะครับชิดซ้ายชิดขวาชิดตรงกลางบางที่แบบว่าอ่าเป็นลิสต์นะฮะลิสต์หมายเลขแบบขั้นตอนที่หนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบฟอนต์กันเลยนะฮะ ฟอนต์ที่เขามีมาให้นะครับมีเยอะมากๆฟอนต์ที่เขามีมาให้เราเนี่ยมีเยอะมากๆหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์เลยนะฮะนี่อ่านี่ครับ fc h y p e M กดเข้าไปอ่ะมันยังไม่ได้มันยังไม่ถูกใจนะฮะเราเอาใหม่ fc subject เอ้ยมันก็ยังไม่ถูกใจมันยังเป็นแบบรูปแบบเดิม,ดมๆนะครับแต่ทุกคนสังเกตไหมครับก็จะมีอันที่เป็นแบบว่าสัญ,ญลักษณ์อ่ตรงตัวมงกุฎเนา สัญลักษณ์ตัวมงกุฎตัวนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ของอฟังก์ชันที่ต้องเสียเงินหรือว่าฟังก์ชันที่ต้องเป็นโปรรูปแบบว่าโรปรนั่นเองนะครับต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าแค่ฟรีเราก็บอสก็ว่ามันมันก็เยอะแล้วนะครับมันเขาก็มีแบบให้เราเลือกแบบเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกหาฟอนต์นะครับซึ่งเนะะี่ยครับฟอนต์ถ้าเกิดเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่ฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยอาจจะหายากนะครับเวลาเรากดเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเรากดฟอนต์ไปนะครับฟอนต์ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่า เขาไม่รองรับภาษาไทยนั่นเองนะครับรูปแบบฟอนต์เนี่ยเขามีมาให้แค่ภาษาอังกฤษนะครับเราจะพาทุกคนมาหาฟอนต์ภาษาไทยเอ,อเราจะให้ทุกคนนะครับมาหาฟอนต์ภาษาไทยแบบเอาไปใช้ได้เพราะว่าเราเป็นคนไทยนะคะคนไทยแปลว่าอิสระนะฮะเออเราสามารถทําได้โดยการหาโดยกดไปตรงนี้ครับกดไปตรงช่องค้นหาด้านบนเลยแล้วพิมพ์คาว่าไทย T H A I นะฮะพิมพ์คาว่าไทยกด enter ปึ๊บ และฟอนต์ที่ขึ้นมาทั้งหมดในตอนนี้จะเป็นฟอนต์ภาษาไทยหลายๆคนไม่รู้นะฮะหลายๆคนไม่รู้หลายๆคนก็คือเวลาไปทำแคนวาเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือไปค้นหาอยู่ว่าเมื่อไรจะเจอฟอนต์ภาษาไทยแต่ถ้าเกิดเราเพิมพ์คพาว่าไทยนะคะขึ้นมาเนี่ยอย่างแน่อนอนครับ่าคือฟอนต์ภาษาไทยนะฮะ,ะเดี๋ยวนี่ครับศึกษาศึกษามีหลากหลายศึกษาเลยครับเราสามารถหาได้สุรัตตา ชื่อฟอนต์ไทยมากครับตรงนี้นะฮะมีนี่ครับเยอะมากเราสามารถแบบค้นหาได้อย่างเต็มที่เลยเนาะแต่ว่าบอสมีฟอนต์ตัวหนึ่งที่บอสอยากจะนําเสนอทุกคนครับเป็นฟอนต์ที่บอสเนี่ยใช้ประจํานะ,ะับเป็นบอสที่เป็นฟนอนต์ที่บอสที่บอสเนี่ยใช้ประจําเพราะว่าเป็นฟอนต์ที่มันมีความเป็นกล่งทางการมันไม่ได้ดูแบบว่าทางการบอกว่าไทยสารบานอังสนานิวแล้วก็ไม่ได้ดูติดเล่นจนเกินไปนะครับเป็นงานที่เราสามารถออกแบบได้แบบสบายสบายนะฮะ ทุกคนสามารถพิมพ์ตามได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะคร C L O U N D นะครับแล้วก็ S O F T นะครับอ่าไม่เจอโอเคเดี๋ยวเราหา C L O อ U D ครับ C L O U D นะฮะขออภัยครับแล้วเราก็มาเสิร์ชตรงนี้ครับอาหาด้านล่างก่อนอ่าตรงนี้ครับฟอนจะตัวนี้เลยนะฮะ เห็นไหมครว่ามันมีความกึ athletes, ่งทางการมันไม่ไ <alla> ด้มีความแบบว่าติดทางการเกินไปเนาะไม่ได้มีความแบบว่าติดเล่นเกินไปนะคะอยู่อยู่แบบกลางๆเราสามารถใช้ฟอนต์แบบนี้ในการนําเสนอได้นะครับเด็กนักเรียนอ่านสบายตาคุณครูอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับไม่ตวัดเกินไปนะครับอ่าแล้วเราเนี่ยจะทําการเน้นข้อความนะครับก็ทําการคลุมดําไปเลยนะครับพอเราทําการคลุมดําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดตรงอ่ากดตรงตัว b ได้นะฮะพอกดตรงตัว b เนี่ยการที่ ฟอนต์ของเราเนี่ยจากบางบานก็จะหนามากยิ่งขึ้นเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้ครับผมกดเข้าไปเลยคุ้มดํานะครับคุมดําจากนั้นกดมาตรงตัว A ครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีได้ก็บอกว่าเอ้ยอาจจะแบบไม่เหมือนอาจจะเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อกี้นี้เป็นสีดำตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าสีน้ําเงินที่เราอันนี้ครับมันจะมีความกลมกลืนเนาะก็คือเจ้าตัวตรงจมูกต้องปาตรงตาของเขาเป็นสีน้าเงินนะครับอ่ะเราลองย่อนะครับย่อขยายนะฮะ อ่ะแล้วอุ้ยน้องบอสคะพี่อยากได้ฟอนต์แบบนี้เหมือนเดิมเป๊ะๆเลยค่ะขนาดเท่าเดิมเป๊ะๆเลยค่ะแต่ว่าพี่ไม่ต้องการหาใหม่อ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาแบบอ่ะอุย้ยฟอนต์ไปแล้วต้องหาใหม่อะไรเงี้ยครับเราไม่ต้องหาใหม่เลยนะฮะบางทีเนี่ยต้องแบบมาเพิ่มแล้วก็มาพิมพ์ข้อความใหม่แล้วก็ต้องมาหาฟอนต์ใหม่ซึ่งฟอนต์ใหม่เนี่ยก็คือกว่าจะโกดกว่าจะหาได้เนี่ยมันยากมากๆนะครับเราก็มีเทคนิคอีกอันนึงเลยนะฮะก็คือ การที่เรานะครับคัดลอกข้อความได้เลยครับเราคัดลอกข้อความนะครับก็คือกดมาที่ข้อความที่เราต้องการคัดลอกนะครับจากนั้นกด ctrl c นะครับบางคนรู้แล้วเนาะ ctrl c ctrl v นะครับ ctrl c คือการคัดลอก ctrl v คือการวางนะครับเราก็จะได้เขาเรียกว่า,าการคัดลอกออกมาในรูปแบบเดียวกันฟอนต์เดียวกันแบบเป๊ะเ,เลย นะฮะสมมติว่าอุ้ยเนี่ยจะจะจะได้ข้างล่างเขาบัตรน้อยวอย์นะฮะเราสามารถกดไปเลยคอนทรลซีคอนทรลวี C, v, ครับผมเห็นไหมฮะเราจะออกมาอย่างแบบกับฝ้าแฝดรูปแบบเดียวกันเป๊ะเป๊ะาแฝดเดียวกันเป๊ะเป๊ะเ,เลยนะฮะเราสามารถกดลบได้นะครับถ้าเกิดไม่เอานะฮะอ่าสมมติว่าอันนี้นะครับบอสจะมาพิมพ์คำว่าอ่าคลาสเรียนนะครับคลาสเรียนฟรีคลาสเรียนฟรี อ่าประจำเดือนเมษายนอ่าประมาณนี้ครับคลาสเรียนฟรีประจำเดือนเมษายนนะครับเราสามารถย่อได้เพราะว่าวันนี้อ่าเป็นตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างในการไกด์ไลน์ให้ทุกคนอ่าลองลองเอาไปแบบลองไปใช้ดูบางทีเทคนิคบางเทคนิคทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้มันสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้มันสามารถหาฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับ ถ้าเกิดบอกว่าจบแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่เวอร์เลยนะเอ้ยมันไม่ับเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะทําให้อข้อความนะครับหรือว่าตัวต่างๆเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดวยวเราจะไปเพิ่ม e l e m e n t ครับ element เนี่ยหรือว่าวัตถุนะฮะกดมาตรงนี้เลยครับตรงนี้ครับหลังจากเทมเพลตก็กด element ตรงนี้ครับเราจะทําให้มันอูฟูอูฟานะฮะทำให้มันอลังการล้านแปดมากกว่าเดิมนะครับ โดยที่เรานะครับจะต้องมาตรงนี้เลยเพราะ l l m m n t เนี่ยเขาจะมีอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Line n e and Shape ราฟ Ph i c p h o t o ดีโ e o a u d โ o นะครับเ p e เนี่ยเป็นรูปว่ารูป่รูปรากนะครับบางทีอยากได้วงกลมนะวงกลมเขาก็มีสีมาให้แล้วนะฮะอยากได้วงกลมนะครับบางทีเนี่ยอยากได้สี่เหลี่ยมนะอ่าคุณครูคณิตศาสตร์นะฮะต้องกดถูกใจสิ่งนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องวาดเองเลยนะฮะเราไม่ต้องไปก๊อปอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะ วงกลมแบบไม่มีไส้ข้างในอ่าประมาณนี้นะฮะถามว่าตรงเนี้ยมันมีลูกเล่นแล้วมันสามารถออกแบบอะไรได้มากกว่านี้ไหมสามารถทําได้ครับสมมุติว่ามีมีวงกลม2อันซ้อนกันแบบมีแบบทึบกับแบบโปร่งนะฮะเราเอาแบบเอาเราเอาแบบทึบนะฮะไปใส่ในแบบโปร่งก็ได้นะครับอ่ามันก็จะมีกรอเห็นไหมฮะมันก็จะแบบมีลูกเล่นอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแบบตัวเมาส์ให้เราอ่าตัวตัวเมาส์ตัวลูกศรเนี่ยเราสามารถมาจิ้มนําเสนอได้นะครับ หรือว่าเราจะเป็นรูปแบบแบบว่าอ่ะก้อนมงก้อนเมฆอะไรประมาณนี้มาไว้แถบข้างล่างอย่างเงี้ยครับก็ก็ได้เช่นเดียวกันอ่าประมาณนี้ครับทุกคนต้องลองไปหาเล่นกันดูนะครับเพราะว่าเขามีให้เลือก urt, เยอะเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเลือกหาเน,นี้ยอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นวันเลยเพราะว่ามันเพลินมากจริงๆกับการที่เราเนี่ยจะได้ออกแบบนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้ในส่วนของเชฟนะครับในส่วนของเชฟนะครับส่วนต่อมาครับส่วนต่อมาคือส่วนของอ่ากราฟิกนะครับ กราฟิกเราไม่ต้องไปวาดเองตั้งแต่ต้นครับแล้วเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเลยเราสามารถหาได้จากในนี้เลยครับกราฟิกของเขาเนี่ยมีมาให้แบบเยอะมากหลากหลายสไตล์ครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเนี่ย Animal stick เอ่อเ o w e r นะครับผมเนี่ยแคมปิง้งคือใครที่สอนในหมวดหมู่ไหนเนี่ยสามารถเสิร์ชหากหรือว่าค้นหาได้อันนี้เป็นแบบราสีต่างๆเนาะบางที่เนี่ยค,ครูครับก็สามารถที่จะ ใช้เจ้าตัวนี้มาเป็นสื่อการสอนได้เลยเนาะบางทีแบบมาหนึ่งสไลด์หนึ่งสไลด์แล้วมีรูปสัตว์หนึ่งตัวอะไรประมาณนี้ครับมีรูปสัตว์หนึ่งตัวมาอยู่ในสไลด์นะครับอ่าแล้วก็ใส่ข้อความสักน,นิดนึง่าแบบ Text ว่าแบบอ l e p ฟ a n t แปลว่าช้างอะไรประมาณนี้ครับเราไม่ต้องไปนค้นหาเลยนะฮะเราสามารถมาหาได้เนาะในหมวดหมู่ของกราฟิกนะครับอ่าเดี๋ยวพอพอหมวดหมู่กราฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีแบบเทเบิลเป็นตารางเนาะแล้วก็มีรูปแบบรูปแบบฟ h โต้นะครับ โฟโต้ตรงนี้ค่ะเป็นโฟโต้หรือว่าเป็นรูปภาพเนาะบางทีเราไม่มีรูปภาพที่เราเตรียมมาเราสามารถหารูปภาพได้จากตัตวแคนวาสเลยก็จิ้ง้าไปเลยปึ๊บนะคะเป็นรูปภาพฟรีด้วยไม่เสียเงินด้วยนะคะเป็นผีเสื้ออ่าเอาไปใส่ข้อความนิดนิดน้อยๆนะคะว่าแบบ But t e r f l y f l o w e r อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเราจะได้รูปภาพที่สวยนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าทําอะไรมากไม่ต้องค้นหาอะไรมากเพราะเขาจัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ บางคนนะคะเป็นคุณครูแบบว่าสายแบบความตื่นเต้นมีความเล้าใจนักเรียนต้องการแบบว่ามีนักเรียน,เป,นเป็นนักเรียนที่แบบว่าเอาไปน,นําเสนอหน้าห้องแล้วแบบหุยพี่คะคุณครูคะคือหนูอยากได้แบบมีความแบบเคลื่อนไหวเพื่อนๆทุกคนต้องมองสไลด์หนูสามารถกดได้ในแถบวิดีโอครับพอเป็นในแถบวิดีโอนะคะเนี่ยเราสามารถมาเป็นพื้นหลังก็ได้เขาก็จะมีวิดีโอเล่นอาสมมติว่าอันนี้เห็นไม่ชัดเจนเดี๋ยวขอหาอีกอันนึงนะฮะ ที่มันชัดเจนกว่านี้ที่แบบมันเล่นๆนะครับอ่าสมมุตินี่วิดีโอที่เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการทํางานคิดอยู่คิดอยู่อ่าแล้วบางทีบอกว่าอยากจะเอามาใส่สไลด์จังเลยแต่ว่าไม่อยากให้เขาเห็นแบบตรงเนี้ยอยากเห็นผู้ชายข้างหลังตรงเนี้ยสามารถทําได้ไหมต้องเอาไปตัดข้างนอกไหมไม่ต้องเลยครับเราสามารถตัดได้จากตัวตัวแคนวาเลยนะฮะโดยการกดมาตรงด้านข้างครับที่เป็นแถบอ่าแถบมนๆตรงนี้นะครับ แล้วเราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ชุบเราสามารถคลอปได้เออเราสามารถขยายได้แล้วตอนนี้พี่ผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางก็หายไปแล้วนะครับบางทีเราอาจจะแบบว่าเอามาใส่แถบด้านข้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับอยากคืนค่าได้ไหมคืนได้ครับผมออยากจะโฟกัสที่ตรงกลางสามารถทําได้ไหมทําได้เราสามารถตัดได้เลยนะคะอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็ย่อขยายได้แล้วก็เอามาใส่ ปุ๊บให้เขาเล่นได้หมดเลยนะคะตรงนี้ในส่วนของวิดีโอนะครับต่อมานะครับในส่วนของวิดีโอจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีส่วนของออดิโอออดิโอตรงนี้เป็นเพลงครับเป็นเพลงอ่ะเดี๋ยวลองมาใส่ให้ดูก็ได้ครับอ่ะลองกดแล้วก็ลากลงมาเห็นไหมครับ เพลงที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้คิวดิวคิเรเลยนะครับเป็นเพลงที่แบบว่าเอ้ยมันเหมาะกับสไลด์ของเราด้วยนะครับก็สามารถดึงมาใส่ได้แต่ว่าวันนี้เราจะขออนุญาตยังไม่ใส่เพลงเนาะเพราะว่าเราจะใส่เสียงของบอน้อยวอยซ์แทนอ่าอ่าแล้วต่อมานะครับในส่วนของรูปภาพเั็นบ้างรูปภาพที่เราต้องการที่จะอัปโหลดเองนะครับเรามากดตรงส่วนของอัปโหลดได้เลยนะฮะพอเรามากดในตรงส่วนของอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือวิรูปภาพที่บอสเคยอัปโหลดมาแล้วนะฮะ ใครที่ยังไม่เคยอัปโหลดรูปภาพเนี่ยอาจจะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะกดอัปโหลดมีเดียได้พออัปโหลดมีเดียเนี่ยเขาก็จะเด้งไปในหน้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะก็สามารถที่จะอัปโหลดมาได้เลยนะฮะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะบอสก็อัปโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสมมุติว่าอันนี้คือรูปรูปบอสเองนะทุกคนทุกคนอย่าตกใจนะครับสมมุตินี่ฮะรูปบอสร,รูปนักเรียนนะฮะร,รูปชุดน,นักเรียนน่ารักใสๆกันเลยทีเดียวตรงนี้นะครับนี่แล้วอยากจะย่อนะครับอยากจะย่อ บางทีนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นคือสมมุติว่าเรามีรูปภาพมาใส่ละหนึ่งรูปอย่างเงี้ยครับแล้วเราเอาไปนําเสนอเลยเนี่ยมันจะโปะตรงที่ว่าเฮ้ยมันเป็นรูปภาพที่แบบแปะแปะเปล่าๆใครเคยเจอปัญหาเนี้ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะคบว่าแบบทายังไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าเวลาเอารูปภาพมาใส่แล้วเนี่ยมันดูไม่เข้ากันเลยมันดูแบบมันดูเหมือนเอาอะไรมาแปะเฉยๆเลย,เลยนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ เพราะว่าบอสจะมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงเลยนะฮะที่เป็นเทคนิคดีมากๆนะครับคือมันจะทําให้ไม่ได้ดูเอารูปภาพมาแปะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือแบบนี้ครับมันไม่เหมือนการที่แบบเราเอารูปภาพมาแปะแล้วเราไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยนะฮะให้เรากลับไปตรงอิเลเมนต์ครับจากนั้นกดมาตรงเฟรมตรงนี้ฮะเฟรมตรงนี้แล้วเนี่ยเราแล้วเราเนี่ยครับสามารถหารูปแบบได้เลยว่าเราเนี่ยอยากจะได้รูปภาพแบบไหนอ่าสมมติอยากได้แบบขอบมนก็จิ้มมาเลยครับตรงนี้ปึ๊บ เขาจะมีเป็นอ่ารูปภาพเป็นเฟรมรูปภาพมาให้นะแล้วเราเนี่ยก็จิ้มไปที่รูปภาพของเรานะครับแล้วก็ลากลงไปปึง้งเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วจากรูปภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบเหมือนเอามาแปะเฉยเฉยมันกลายเป็นรูปภาพที่มันสามารถแบบมีขอบมนมันมีอะไรมีลูกเล่นอะไรอย่างนี้นะฮะมีประมาณแบบลูกเล่นนะครับแบบอุ้ยรูปภาพไม่ตรงเลยนะฮะสามารถดบบบันทึกได้แล้วก็ เคลื่อนย้ายได้นะครับให้อยู่ในเฟรมนะครับกดอดอนตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนสีขอบได,ด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะสามารถแบบย่อขยายได้พอเอามาใส่ตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยมันดูแบบไม่ได้เอามาอะไรมาแปะแล้วนะฮะสำหรับคุณครูบางคนเนาะที่ต้องการแบบว่าทําวิดีโอหรือว่าทําสไลด์นําเสนอทํางานประเมเนะิน เราต้องมีรูปภาพตัวเองเราต้องการที่แบบไม่รู้ว่าจะเอามาแปะยังไงนะฮะลองใส่อะไรแบบนี้ดูนะฮะอ่ะสมมุติอีกอันนึงนะฮะเป็นเป็นเกี่ยวกับอ่าอะไรดีอ่าอีกสักอันนึงนะฮะเป็นแบบอ่าตัวอักษรนะเป็นตัวอักษรก็แล้วกันนะสมมุตินะฮะเป็นตัวอักษรอ่ะสมมุติว่าอย่างบอสเอนะฮะบ O W S นะฮะสมมุติว่าใส่ตัวอักษรตัวนี้นะฮะอ่ะตัว b นะครับตัว b ตัว O นะครับอันนี้คือเฟรมรูปภาพนะครับตัว O ตัว S นะครับ ตรงนี้นะฮะตัว s ตรงนี้แล้วก็ตัว s อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้อันนี้คือทำเบื้องต้นให้ดูนะครับเป็นเทคนิคนะฮะสมมติว่าอุ้ยเนี่ยได้รูปภาพมาละเราก็เอารูปหน้าตัวเองคระะับมาใส่ได้เลยเออโดยกดไปต้องอัปโหลดครับผมแล้วก็ลากตัวเองนะฮะจากรูปภาพนะฮะที่อยู่ที่เราอัปโหลดมาแล้วใส่ลงไปปึ้งใส่ลงไปปึ้งใส่ลงไปปึ้งใส่ลงไป ปึ้งอ่าออันนี้ไม่โดนนะฮะปึ้งนะครับเห็นไหมครับว่ารูปห้องของเราเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในตัวอักษรและเราสามารถแบบเคลื่อนย้ายได้นะครับขยายได้เนาะว่าแบบเอ้ยอยากให้เราอยากให้เห็นหน้าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งเนาะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานกันได้บางทีแบบว่าอยากให้แบบอุ้ยเอาไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่อ่าอ่าคนที่เรารักหรืออะไรประมาณนี้ครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับอ่ะขออนุญาตเอาออกสักครู่หนึ่งอ่าสักนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมันจะรกจนเกินไปนะฮะในในหน้างานนําเสนอครับถ้าเกิดทางที่ดีเนาะก็คือให้เน้นไปที่ตัวข้อความหรือว่าใส่รูปภาพมานะครับพยายามอย่าทําให้มันลบเกินไปเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนอาจจะไม่ได้โฟกัสหรือว่าสนใจกับกับสไลด์ของเรานะครับต่อมาครับเราสามารถเพิ่มวิดีโอได้แล้วก็เพิ่มอดิโอได้อย่างที่บอกนะฮะอ่ะต่อมาเรากลับมาที่ element ครับเราจะกลับมาสู่เรื่องของเรานะฮะหลังจากที่เราเนี่ยนำเสนอนะครับในส่วนของ เจ้าตัว Element ไปแล้วนะฮะเราจะพาทุกคนนะครับมาทำการใส่สติกเกอร์อาจะทำให้มันว้าวมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือกดตรงไปนี้ฮะกราฟิกครับทุกคนจดไว้เลยนะฮะกราฟิกครับตรงนี้นะฮะกดซ R ครับจากนั้นเลื่อนลงมาหาคำว่าสติกเกอร์แล้วกด C R อีกหนึ่งครั้งครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือสติกเกอร์ที่มันขยับได้พอมันเป็นสติกเกอร์ที่มันขยับได้แล้วครับ มันจะทําให้สไลด์ของเรามีความน่าสนใจขึ้นแ80ดสิเอร์เซ็นเลยนะฮะนอกจากเนื้อหานะเพราะว่าความขยับกระดุกกระดิกตรงเนี้ยครับมันจะทําให้หน้าสไลด์ของเราครับมันมีความแบบเฮ้ยมีลูกเล่นนะเขามีลูกเล่นนะเอาไปนําเสนอให้กับน้องๆหนูหนๆอะไรประมาณเนี้ยครับได้เลยนะอ่าอย่างเนี้ยครับดอกไม้อ่ามีความแบบดอกไม้อะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าอ่าเป็นข้อความนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเวลาเอาไปนําเสนอเนี้ยมันจะมีความขยับ เพราะมันขยับเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดความสนใจได้นะครับมีอย่างหลากหลายเลยนะฮะสมมติว่าเรากดมาไอ้ตรงส่วนหนึ่งแล้วนะคะเขาก็จะมีแบบแนะนําด้วยว่าเอ้ยเอ้ยลองแบบดูดูดูสติกเกอร์แบบในรูปแบบนี้ไหมนะครับอ่าอันนี้คือทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะอันนี้อันนี้บอกอันนี้บอสบอกเลยนะคะว่ามันทําให้สไลด์ของเราน่าสนใจมากขึ้นจริงๆนะครับอ่าสมมุติแบบทําทเป็นสไลด์แบบมีอะไรล่วงๆงลงมาอะไรประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบอสเนี่ยจะอลองทําให้ดูสัก2อสาอันเนาะจะได้แบบไม่ได้ลบเกินไปนะครับมาในหมวดหมู่ของโซเชียลมีเดียเลยครับในยุคนี้ในสมัยนี้ครับคือเทคโนโลยีเนี่ยเขาไปไกลแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดเด็กนักเรียนอย่างเราเราเนี่ยเด็กนักเรียนอย่างอย่างอย่างนักเรียนนะครับที่เขาต้องการที่จะเรียนเองนะครับเขาก็จะมีความ ผูกพันมีความอ่าสนใจในเรื่องโซเชียลมีเดียเนาะถ้าเกิดเราใช้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยครับมามาในส่วนที่แบบว่ามาช่วยเนี่ยเขาก็จะสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเมื่อว่ากดติดตามอย่างเงี้ยซับสไครต์เหมือนใน youtube เลยครับแต่เว้นปุ่มแบบปุ่มแบบแบบอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีความแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอเี๋ยวลองมาจัดเรียงดูนะครับเดี๋ยวบอลลองหาอีกสักอันสองอันนะับอ่ากดหัวใจกดหัวใจแบบตีเหมือนไลฟ์สดอะไรประมาณนี้นะครับกดหัวใจ อีกอันนึงอีกอันนึงมาไว้ด้านข้างประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็เอามาซ้อนกันสักนิดนึงนะครับเพิ่มเพิ่มความน่าสนใจลงไปอีกนะครับเพิ่มความน่าสนใจลงไปอีกปุ๊บเอามาเรียงบริเวณด้านข้างเห็นไหมครับสไลด์ของเราจากที่แบบโล่งๆดูไม่มีอะไรอยอยตอนนี้มันมีความขยับได้มันมีความแบบเทคบาบาเทคอะไรแบบขยับได้อะไรประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเพิ่มอีกข้างหลังอีกสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวลองหาก่อนนะครับ อีกสักนิดนึงนะครับอ่า,อาประมาณนี้เห็นไหมฮะก็คือตรงเนี้ยก็คือจะแบบมีลูกเล่นมากแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยคือเหมือนบางที่อ่ะครับเวลาคนทํางานนาำสนุกเนี่ยเขาอาจจะอาจจะมีการแบบซ้อนทับกันเนาะมีการซ้อนทับกันแบบว่า เขาเรียกว่าเลเยอร์นะครับเลเยอร์ต่างๆม,มันมันอาจจะแบบไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเราต้องการให้ไอ้เจ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับไปอยู่ข้างหลังปุ่มซับสไครต์เราสามารถกดได้ตรง Position ครับแล้วก็กดไปเลยนะฮะแบบว่าอ่านี่ฮะทูแบ็กเอาไปไว้ข้างหลังเออเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยงานนําเสนอของเราเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วแค่นี้เลยง่ายมากๆครับง่ายมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนี้สรุปก่อน สรุปก่อนทุกคนบอกว่าเอ้ยจบแล้วหรอยังไม่จบครับเหลืออีก2พาร์ทนะเหลือ2พาร์ทอยู่ด้วยกันก่อนนะครับรออีกอึดใจเดียวนะฮะเราจะพาทุกคนนะครับไปทําทเสียงบน My Voice กันแล้วนะฮะแล้วก็แจกโค้ดด้วยนะฮะโค้ดฟรีนะฮะสามสามพันพอยต์กันเลยทีเดียวนะฮะใช้กันแบบตาแตกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสรุปกันสักนิดนึงนะฮะว่าในพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยบอสได้แชร์อะไรไปแล้วบ้างนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยมีการเทมเพลตครับเทมเพลตเนาะ สามารถหาได้นะครับเป็นเทมเพลตที่เราเลือกใช้ได้นะครับเป็นเทมเพลตที่เราสามารถใช้ได้ฟรีนะครับคำค้นหามีคำว่า t h o education k i s quiz นะครับหรือคำต่างๆก็ได้ที่เป็นหมวดหมู่ภาษาอังกฤษเนาะก็เป็นเทมเพลตที่สามารถเลือกใช้ได้เลยแบบฟรีๆสามารถนำมาแก้ไขเท็กซ์ข้อความรูปร่างรูปแบบสีตัวอักษรเองได้อ,อันต่อมาครับอิเลเมนต์ครับอิเลเมนต์เนี่ยเป็นรูปแบบของสติ๊กเกอร์กราฟิกต่างๆนะครับเสียงวิดีโอรูปภาพเราสามารถแอดใส่ได้ในตรงส่วนนี้เลยนะครับ อันต่อมาในหมวดหมู่ของการอัปโหลดครับอัปโหลดเนี่ยเราสามารถอัปโหลดรูปภาพวิดีโอเสียงเนี่ยสามารถใส่ได้อัปโหลดจากตัวเครื่องนะครับแล้วเขาเนี่ยเขาก็จะอัปโหลดลงมาใส่ให้ในเว็บไซต์เลยนะฮะเราเวลาเราทํางานอีกเราไม่ต้องอ่าอัปโหลดอีกนะครับซ้ําหลายครั้งนะฮะต่อมานะครับตัวเท็ก์นะฮะหรือว่าข้อความนะครับเป็นข้อความที่เราสามารถแก้ไขได้นอกก็คือเป็นอ่าเป็นข้อความที่เราสามารถทําฟอนต์เองตัวอักษรเองหรือว่าเริ่มต้นจาก ข้อความตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น audio เนาะซึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรู้จักกับ audio เองกันครับผมอ่ะประมานี้อันนี้คือ part ที่1นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมานะครับเราบอสจะพาทุกคนนะครับไปทําในส่วนของ part ที่2นะครับ part ที่2นะครับก็คือเป็นาร์ทเกี่ยวกับบอย voice นะครับเป็นาร์ทเกี่ยวกับบอนย voice นะฮะอ่ะเดี๋ยวบอสขออนุญาตเข้าไปในหน้าของบอย voice นะครับผม สามาพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับสามารถเทียบค้นหาได้เลยนะครับว่า voice นะครับ voice d o b n o i d ai นะฮะอ่ะโอเคพอเราเข้ามาอยู่ในหน้าของ voice d o b n o i d e ai แล้วนะครับบางคนบอกว่าอา่า <c> แ <oughs> ป๊บน,นึงนะครับสักครู่นะครับผม นี่ครับอันนี้คือในหน้าของบ b o ้อย Voice นะครับบางคนบอกว่าเพิ่งเข้ามาเรียนรู้เวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปแรกเลยนะครับ b น้อย Voice คืออะไร b น้อย Voice เป็นอะไรนะครับ b น้อย Voice นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถสร้างเสียงสังเคราะห์ได้เองนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับสร้างเสียงสังเคราะห์ได้เองนะครับก็คือเรานะครับไม่ต้องพูดเองไม่ต้องภาพเองเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปนะครับพิมพ์ข้อความลงไปแล้วให้เสียงของ บทน้อยวอยซ์นะครับพูดแทนเราเนาะซึ่งเขาเนี่ยก็มีหลากหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงยอดนิยมเสียงบรรยายเสียงภาพตัวละครเสียงอนิเมะเสียงสำเนียงอื่นๆหรือว่าเสียงทั่วไปนะครับมีมากกว่า30เสียงเนาะตอนนี้อัปเดตมานะครับปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ35เสียงนะฮะมีเสียงภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเสียงอ่าภูมิภาคก็มีเนาะมีเสียงของภาคอ่อภาคใต้นะครับภาคใต้แบบภาคโนราหนะฮะหรือว่าภาคสุพรรณก็มีนะครับผมก็สามารถมาใช้ได้นะครับ ในตรงส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบทน้อย Voice นะฮะก็คือเป็นเหมือน Wo uh, นี่คือสิ่งที่ Voice Over ที่ดีจะช่วยคุณเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้งานของเราเนี่ยมีมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับขออนุญาตแชร์สักนิดหนึ่งนะฮะคือบอสเนี่ยเคยทํางานวิดีโอเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับแล้วปรากฏว่าการพากเสียงเนี่ยก็คือเป็นปัญหามาเพราะว่าภาพผิดภาคถูกแล้วต้องพาคเป็นระยะเวลา7นาทีภาคเสียงตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายไม่เหมือนกันครับ เพราะว่ามันเหมือนกับเมันเหมือนกับการแบบเหนื่อยล้าเหมือนกันที่แบบว่าเราใช้เสียงไปตอนเบื้องต้นแล้วตอนสุดท้ายไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าบางทีภาคโฆษณาเสียงต้องการในโทนเดียวกันแต่ไม่ได้สักทีนึงนะฮะหรือทําคอร์สแทํทสื่อการสอนทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันทาให้เราเสียเวลามากนะฮะเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ประหยัดเงินบางทีเราจ้างนักพากย์หนึ่งคนจ้างอ่านักตัดต่อหนึ่งคนเนี่ยมันใช้อ่าใช้เงินที่เยอะแต่ถ้าเกิดเราใช้บอดมอยด์วอยซ์แทนนะฮะจะใช้ได้แบบ คุ้มค่ามากกว่านะฮะแล้วก็จะได้ลยอดไลฟ์ยอดแชร์ยอดผู้ติดตามนะครับมีอิสระในการทํางานนะครับเราก็ทําการล็อกอินนะครับเข้าสู่ไลน์นะครับก็ปกติเลยนะฮะก็สามารถทําได้นะครับต่อมาเรามากดในตรงส่วนสร้างเสียงครับสร้างเสียงตรงนี้ครับเราสามารถสร้างเสียงได้เลยนะฮะสร้างเสียงได้เลยเราสามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็แล้วแต่เราสามารถสร้างได้เลยนะครับสมมติว่าบอสจะลองพิมพ์ตัวอย่างนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ ดิฉันจะมานำเสนองานเกี่ยวกับบทน้อยวอยซ์นะฮะประมาณนี้พอเราคุมดำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะมีปุ่มสี่ห้าปุ่มให้เราเนาะก็จะมีปุ่มอันแรกคือปุ่มที่เอาไว้เลือกเสียงนะครับ เจ้าตัวเลือกเสียงเนี่ยถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะคะมันจะมีปุ่ม TH ปุ่ม EN มนะครับปุ่มอ่าเนี่ยครับเนี่ยฮะ TH EN นะครับหรือว่าปุ่มโนราเองนะฮะ TH South นะฮะก็คือเป็นการบอกครับว่าเสียงอันเนี้ยมันมันใช้ได้แบบไหนเนาะก,ก็คือปุ่ม TH ก็คือจะอ่าสัญลักษณ์ TH ก็คือเป็นเสียงภาษาไทาย EN คือภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือเสียงภาคใต้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองเสียงโนราภาคใต้กดสร้างได้เลยครับ ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะครับแล้วเขาเป็นตัวภาษาไทยเนาะก็อาจจะอ่านยากนิดนึงนะฮะเอาเห็นไหมครเมื่อกี้เนี้ยเสียงแบบเหมือนคนมากเลยนะเหมือนคนใต้จริงๆนะเออต่อมาถ้าเดี๋ยวลองคุณงามครับคุณงามคุณงาม,งามเห็นไหมครับเสียงเหมือนคนมากทุกคนลองไปเร่นกันดูนะฮะ แล้วก็อีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวลองเอาเป็นอาจารย์หลินนะฮะอาจารย์หลินเนี่ยเป็นเสียงโทนแบบอาจารย์เลยนะครับบอสเพิ่มเสียงอีกได้ไหมเหมือนจะเสียงเบาอะไรนะครับเห <c oughs> มือนจะไม่ได้ยินเสียงกันอ๋อไม่ได้ยินเสียงละครับอืมถ้าบอสเพิ่มเสียงไม่ได้ก็เอ่อเราเข้าไปเล่นเองก็ได้นะครับกันแบบ กดฟังตรงนี้ไม่เสียพอยนะคะจะเสียพอยตอนโหลดไปใช้หมอลองกดแชร์เสียงหรือยังแชร์เสียงสักครู่หนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้มาแล้วค่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้วเอวายอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแรนใต้มาเลยนี่เดี๋ยวเร่นใหม่นะเดี๋ยวเร่นใหม่ให้นะเดี๋ยวเร่นใหม่เะไม่เป็นไรฮะห้าสี่สามสองหนึ่งได้เลยนะฮะได้เพื่อทุกคนนะครับสามารถทําได้นะฮะอ่ะอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวคัดนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเริ่มใหม่ค่ะแอคชั่นเริ่มใหม่นะครับอ่าในตรงส่วนของสร้างเสียงนะครับก็คือเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ สามารถอ่าเลือกนะครับเป็นเสียงตรงนี้ได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะได้เสียงเป็นอะไรนะฮะสมมุติว่าอ่านนี้เสียงคุณงามนะครับที่ทุกคนไม่ได้ยินกันนะครับก็ลองฟังเสียงดูครับสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนองานเกี่ยวกับวอดน้อยไวอย้อ่าเห็นไหมฮะตอนนี้ก็คือเป็นเสียงคุณงามคุณงามก,ก็จะมีเสียงบอกว่าโทนที่เป็นโทนที่แบบว่าอ่าเหมาะสําหรับการใช้นําเสนอเหมาะสาหรับงานบรรยายนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงอ่าของคุณ เอวานะครับเอวาเนี่ยพูดได้สองภาษานะครับไทยกับอังกฤษเลยนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนองานเกี่ยวกับบอดน้อยวอ่าบอดน้อยว o i ส์เลยนะฮะก็คือเนี่ยน้องเอวาเขาก็จะพูดประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวให้ฟังอีกอันนึงนะครับก็คืออาจารย์หลินเนาะที่เราติดกันไว้นะคะก็คือเป็นเสียงเหมือนอาจารย์เลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนองานเกี่ยวกับบอดน้อย v อย ประมาณนี้นะครับตรงเนี้ยเวลาทุกคนเล่นนะครับจะไม่เสียพอยต์นะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮะสามารถฟังได้เลยอย่างเต็มที่อยากจะลองพิมพ์อะไรกอดได้เต็มที่เว้นวรคได้เต็มที่เนาะแต่ว่าทุกคนจะสังเกตไหมครับว่ามันจะมีเสียงพื้นหลังมาด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะให้เสียงพื้นหลังอะครับไม่มีเนาะก็คือกดดาวน์โหลดครับถ้าเกิดกดดาวน์โหลดเนี่ยแล้วเสียงพื้นหลังก็จะไม่มีเลยนะครับแล้วก็อีกข้อสงสัยหนึ่งนะครับบางคนบอกว่า ถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปทํางานนําเสนอแล้วเอาเสียงไปทำนำัอ่านนำเสนอแล้วเอาไปลง YouTube Facebook ส่งให้นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเอาไปลงพอ c แคสต่างต่างเนี่ยจะติดลิขสิทธิ์เจ้าของเสียงไหมนะครับก็คือสามารถใช้ได้เลยนะฮะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ได้แบบอิอสระเลยนะฮะสามารถใช้งานได้ต่างๆเลยนะเพราะว่าทางบอดนอยส์เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยเอาไปใช้งานตรงอ่าส่วนอื่นๆได้อย่างเต็มที่เลยนะครับอ่าพอบางทีเนี่ยเรากดดาวน์โหลดใช่ไหมฮะมันจะขึ้นพอยต์ตรงเนี้ยครับ บางคนเป็นศูญพอย์บางคนแบบไม่มีพอย n ์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยบอสจะมาสอนโหลดกันเพราะว่ามันต้องใช้พอย n ์เนาะสอนก็คือกดไปตรงตัว P ตรงนี้นะครับตัวพอย n ์นะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินเข้าไปได้เลยนะครับตรงเนี้ก็คือบางคนบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดอยากใช้งานเร่งด่วนนะครับเติมเงินได้เลยนะฮะห้าสิบาทได้สองพันห้าร้อยพอย์นะครับแล้วก็ได้พนักพิเศษนะฮะอีกหนึ่งร้อยพอย์ด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าตัวอักษรอะก็คือเวลาพิมพ์ครับมัน มันพิมพ์ได้เยอะมากๆเลยนะฮะมันพิมพ์ได้เยอะมากๆหรือว่าจะเป็น100บาท300บาท500อยบาทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงเนี้ยสามารถที่แบบซื้อได้แต่บางคนบอกว่าเอ้ยอ่าอ่าอยากอ่าน้องบอยครับพี่แบบว่าอยากจะลองใช้งานเบื้องต้นก่อนนะคะเดี๋ยวแบบติดใจเดี๋ยวแบบมาตาแน่นอนเดี๋ยวมาแบบว่าเดี๋ยวมาซื้อแน่นอนนะฮะสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับ ก็คือเนี่ยมีจะมีลิงก์เชิญเราสามารถกดคัดลอกลิงก์ไปให้เพื่อนได้นะครับหรือว่า QR code ตรงนี้นะครับแคปเอาไปให้เพื่อนได้นะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับรับฟรี2,500 point นะครับมูลค่า50บาทเลยนะแล้วก็10คนนะครับเอาไปเลย20,000นะครับเออ100คนนะครับเอาไปเลย200,000นะ205,000นะครับก็คือเป็นเป็นอ่าลิงก์ตัวนี้ครับถ้าเกิดเราเอาไปส่งแล้วน้องกลับมาก็รีเฟซได้ส่งใหม่ได้บอสเชิญไปแล้วคําคำเชิญครับบอสก็จะได้ point นะครับก็นี่เลยนะ ก็มีแบบเติมบ้างนะครับได้พอยต์ฟรีบ้างจากกิจกรรมบ้างนะครับแล้วก็ได้การเชิญบ้างนะครับหรือว่าจะอัดเสียงก็ได้นะครับเพื่ออยากเป็นการช่วยเนาะพี่ๆนักพัฒนาเว็บไซต์นะครับพี่ๆพที่พี่พัฒนาของบอทนอย Vo ล์ส์อย่างเงี้ยครับก็สามารถมาอัดเสียงได้เนาะซึ่งบอกอ่าเนี่ยคือบอทก็คืออัดแล้วนะครับบอทได้ต้อง390พอยต์เลยนะฮะก็คือกดปุ่มอัดเสียงธรรมดาเลยนะฮะก็อัดตามเขานะครับก็จะมีวิธีการบอกนะครับ และวิธีสุดท้ายนะครับคือการใช้โค้ดครับการใช้โค้ดตรงส่วนนี้ครับเป็นการที่เอาเวลาบอสน้ยวอยซ์เขามีกิจกรรมนะครับก็อยากให้ทุกคนเนาะไปติดตามที่เฟซบ o o กแฟนเพจบอสโน้ยวอยซ์นะครับเทคทูสปีดเขาก็จะมีอ่ามีเขาเรียกว่าพออ่าพอยอ่าโค้ดนะครับโค้ดที่จะให้ทุกคนแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้บอสก็มีให้ทุกคนฟรีเช่นเดียวกัน3,000พอยต์กันเลยทีเดียวนะครับ ให้ทุกคนพิมพ์ตามบอสดังนี้เลยนะครับ B N V นะครับ X นะครับแทนว่า C A N V A นะครับอ่าทุกคนเสิร์ชนะครับทุกคนสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับซึ่งพอยนี้เนี่ยครับก็คือจะสามารถเติมได้เนาะสำหรับถึงแค่เที่ยงคืนในวันนี้นะครับก็คือถ้าเกิดพรุ่งนี้แล้วนะครับพอยนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับ ถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าอยากจะให้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่มาเข้าร่วมคาสเรียนหรือว่าเวิร์กช็อปในวันนี้นั่นเองครับอ่าเดี๋ยวบอสรอสักครู่หนึ่งเนาะรอให้แบบว่าพี่ๆได้ลองเติมพอยต์กันก่อนนะครับพอกดยืนยันนะครับปึ้งนะครับอ่าพอยต์ของคุณสามารถใช้งานได้นะครับแล้วพอยต์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอสพิมพ์ให้นะครับอ่า B เดี artists, ๋จะมีพี x ่ๆเขา่าพิมพ์ี่ๆทีมงานก็คือพิมพ์ให้ในช่องแชทนะครับ d n v x นะครับ canva นะครับ va เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีพี่มีพี่ถามมาว่ามีพี่วชิรพันธ์นะครับถามมาว่าการเว้นวรรคตอนพิมพ์นะครับมีผลต่อการออกเสียงอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวบอสจะมาบอกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเทคนิคด้วยนะฮะสำหรับบางคนบอกว่าอุ้ยแบบไปแล้วเสียงเขาอ่านติดกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์บอกได้เลยนะครับ ถ้าแบบว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งอีโมจิหัวใจให้หน่อยก็ได้ครับจะได้แบบว่ารู้ว่าอาทุกคนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะฮะอีโมจิหัวใจนะครับอ่ามีมาแล้วนะครับหัวใจหัวใจแบบหัวใจแบบมีหน้าด้วยนะครับมีสตรอเบอรี่ก็มานะครับที่คลิปโอเคทุกคนนะ่าจะได้พอย n t กันแล้วนะครับ ใจรัวมากนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับผมสําหรับหัวใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดนึงละนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนบอกว่าไปไปลองเอาเสียงเข้าดูนะครับก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยสําหรับคลาสตัววันนี้แล้วนะครับอ่าพี่ๆทุกคนยังอยู่กับเรานะครับอยู่กับเราเป็นหนึ่งร้อยอ่ายี่สิบกว่าคนเลยนะครับอ่าต่อมานะครับหลังจากที่เราได้พอย n t แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาใน หน้าสร้างเสียงเลยครับหน้าสร้างเสียงแล้วก็กดออกสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวบอสจะบอสนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานาอบอสก็คือเหมือนเตรียมคําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวบอสขออนุญาตหาคําก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือคำนะครับที่บอสอ่าลอง ทิมมานะครับเบื้องต้นเนาะก็คือสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานาเสนอคัดเรียนฟรีประจําเดือนเมษายนจากบอดน้อยวอยซ์ซึ่งบอดน้อยวอยซ์เป็นเทคโนโลยสีสร้างเสียงสังเคราะห์ที่เหมือนมนุษย์จริงๆซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทางานนําเสนอให้น่าสนใจด้วยแคนวาบอดได้เลยว่างานไวสวยแล้วก็ง่ายมากนะครับเมื่อกี้นี้่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมีพี่ถามมาว่าการเวนวักเนาะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มสร้างเสียงกันเลยครับเดี๋ยวขอเป็นเสียงเอวานะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นะครับเสียงเอวาเป็นเสียงผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากสวัสดีครับเป็นสวัสดีค่ะให้เขาก่อนนะครับการที่เราจะแก้ไขนะครับมากดตรงดินสอได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นครับเป็นค่ะนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้ฉันนะครับเปลี่ยนสรบพนามให้เขาหน่อยนะครับจะได้เพื่อความแนบแนบเนียนนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังก่อนนะครับว่าเสียงเบื้องต้นที่เขาให้มาครับมันเป็นยังไงนะฮะ สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมานำเสนอคลาสเรียนฟรีประจำเดือนในสายนจาก b o No Voice ซึ่ง Bot No Voice เป็นเทคโนโลยีสร้างเสียงสังราที่เหมือนมนุษย์จริงๆซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วยแครมาบอกได้เลยว่าได้งานวายสวยนั่นไม่อ,มอ่าเวลาทุกคนสังเกตนะครับทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับว่าเขาจะเวนวรคในช่วงที่เราเวนวรคให้เขาแล้วนะครับก็คือเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลาสเรียนฟรี แต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีภาษาอังกฤษเนี่ยครับเขาอาจจะอ่านติดกันเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยเราเว้นตรงเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเว้นวรคให้เรานะครับเราก็ช่วยน้องสักนิดนึงนะครับก็คือการกดเข้าไปนะครับที่ปุ่มตรงตรงดินสอนะครับแล้วก็มาตรงช่องที่เราต้องการเว้นวรรครับกดสเปซ bar ครับจะเป็นการเพิ่มดีเลย์นะครับพอเป็นการเพิ่มดีเลย์เนี่ยมันจะเป็นการแบบสวัสดีค่ะแล้วเว้นวรคไป0.5วินาทีแล้วจะขึ้นประโยคใหม่นะครับ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรียนคลาสฟรีจำเดเมสาย,ยนจากบอดน้อยวอย c ์อ่ะแล้วเราก็อยากให้เขาเว้นวักอีกนะครับกดสเป e บ a r เลยปึ้งนะครับซึ่งบอดน้อยวอย c ์เป็นเทคโนโลยีสร้างเสียงมนุษย์อ่ะเป็นสร้างเสียงสังเคราะห์ที่เหมือนมนุษย์จริงๆอ่ะเว้นวักอีกได้ครับได้เต็มที่เลยครับทุกคนลองทดลองเล่นกันได้นะครับซึ่งวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการนําเสนอให้สนใจด้วยแคนวานะครับแคนวาปึ้งบอกได้เลยว่าได้งานวอ่ไวสวยและง่ายมาก อันนี้คือการสร้างดีเลย์นะครับจากนั้นนะครับกดติดถูกได้เลยก็รอเขาประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมานำเสนอคลาสเรียนฟรีประจำเดือนในสายโดนจากบรอนนอย v o ว c e ซ์ซึ่งบอยนอยด์วอยซ์เป็นเทคโนโลยีสร้างเสียงสังเราะห์ที่เหมือนมนุษย์จริงๆซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำง,งานนำเสนอให้น่าสนใจด้วยแทนมา บอกได้เลยว่าได้งานไวสวยแลงง่ายมากอ่าอันนี้ครับอันนี้ทุกคนลองไปเล่นกันดูได้ครับบางทีแบบว่าเสียงอาจจะแบบมีความช้าความไวทุกคนก็สามารถไปลองทําได้นะครับถ้าเกิดเสียจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับอันนี้เห็นไหมครัแค่ประโยชน์ตรงนี้ครับเสียงแค่2อ3สิบสาพอยต์เองนะครับโอ้โหแบบน้อยมากๆเลยนะครับก็คือกดดาวน์โหลดปึ้งแล้วก็ให้เขานะครับทาการดาวน์โหลดเข้าสู่ตัวเครื่องของเราได้เลยนะครับหรือว่า ใครที่จะบางทีเนาะบางทีแบบว่าพี่ๆบางคนบอกว่าอยพิมพ์แบบรายงานเป็นหน้าๆเลยแล้วต้องการให้เขาอ่านอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจากัดแค่สามพันคำอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเขาจํากัดนะครับคือที่จํากัดในที่นี้ครับหมายถึงตรงนี้ครับหนึ่งกรอบตรงนี้ครับสามพันคำถ้าเกิดเราอยากจะได้มากกว่าสามพันคำเนี่ยเราก็สามารถมาพิมพ์ประโยคใหม่ตรงนี้ได้เลยนะฮะใช่ครับผมต่อมาครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปเรียนรู้เรื่องทางคําศัพท์นะครับ บางทีนะครับอาจเจ้าตัวบอดนอยซ์นะคบเขาเป็น AI เนาะเขาอาจจะแบบอ่าจไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะแบบว่าบางคําอาจจะยังไม่มีแบบในพจนานุกรมในในของบอดนอยซ์อะไรอย่างี้ครับเราก็จะมาช่วยของบอดนอยซ์ให้อ่านได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือสมมติว่าคำนี้ครับคําว่าคารหาเขาอานเขาอาจจะอ่านว่าคอนหาเออเราก็ทําการแบบว่าเขียนนะครับก็คือเพิ่มคําผิดตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์คําที่เป็นคําภาษาไทยปกติเลยนะฮะแล้วก็พิมพ์คําอ่านแทน อย่างตรงนี้ครับเขาว่าบอร์เขาก็จะอ่านว่า Uber นะฮะ,ะ,ะอ่าเขาะอ่านว่า <Uber. S 1> อ่าบอร์ Uber, นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ไม่ถูกเขาเขาก็จะอ่านว่าอ b e r อ์อก็ Uber เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะอ่านว่าบอ e r นะครับเออตรงนี้นะครับเขาก็จะอ่านว่าเป็นอเบอร์ให้เนาะอันนี้ก็คือในส่วนของถ้าเกิดเรามาใส่ตรงสร้างเสียงนะครับเนาะตรงนี้ครับคาคำศัพท์ต่าง,คางๆนะครับเราสามารถที่จะ มาเพิ่มคังได้บางทีเป็นคําเฉพาะเจาะจงเป,เป็นคําเรียกชื่อของคนของศาสตร์ของสิ่งของบางอย่างครับที่มันเป็นคําเฉพาะเจาะจงแล้วเขาไม่สามารถอ่านได้แล้วก็สามารถมาเพิ่มได้ตรงนี้นะครับบางทีนะครับอีกอีกปัญหาหนึ่งเลยนะครับบางทีดาวโหลดเสียงมาแล้วสมมติว่าบอสดาวโหลดเสียงตรงนี้มาแล้วครับแล้วปรากฏว่าเวลาไปใช้งานแล้วคือท,ท,ทาทาไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดแล้วหายทุกคนไม่ต้องมาทําเสียงใหม่นะครับทุกคนสามารถกดไปตรงคังคําศัพท์ได้เลย ครั้งคำศัพท์ตรงนี้ครับเขาก็จะมีให้เราครับแล้วเราเนี่ยสามารถมาดาวน์โหลดได้มาลิ้นซ้ําได้นะครับหรือว่าจะลบได้นะครับเขาก็จะมีคลังให้เราเอาไว้เก็บนะครับพื้นที่คําศัพท์ที่เราเนี่ยสที่เราสร้างไว้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนฟีเจอร์สุดท้ายคือฟีเจอร์นักพัฒนาครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ของอ่าพี่ๆนักพัฒนาเนาะบางทีเนี่ยอ่าพี่เด็บางคนนะครับแบบว่าอยากจะลองแบบว่ามาใช้ไอตรงส่วนนี้ครับก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะครับผมอ๋อแต่ว่าบอกก็ขอไม่ลงรายละเอียดตรงส่วนนี้ลึกนะครับผมอ่ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตรงส่วนนี้เนาะก็ทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเรานะครับเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับอยากจะเพิ่มพอยนะครับกดมาตรงตรงตัวพอยนี้ได้เลยตรงตัว P นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพอยนะครับสามารถเพิ่มพอยได้จากการซื้อพอยเชิญเพื่อนอัดเสียงหรือว่าใช้โค้ดนะครับกลับมาในหน้าสร้างเสียงนะครับพอสร้างเสียงเสร็จนะครับสามารถแก้ไขเสียงได้นะครับเลือกเป็นเสียงต่างๆนะครับความเร็วความช้าความดังความเบาจากนั้นกดบันทึกครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดดาวน์โหลดได้หรือว่าจะแชร์ให้เพื่อนใน Li n e ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อมาเรากลับไปที่หน้าแคนวาของเราครับผมอันนี้คือแอบแอบแอบเตรียมมาแล้วนะครับแอบเตรียมมาแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวอ่าพี่ๆหลายคนบอกว่าเอาวันนี้วันเสาร์พักผ่อนแวะมาดูคลาสเรียนสักสักนิดนึงแบบว่าเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็เอาไปแบบปรับใช้เดี๋ยวเอาไปทําต่อเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะอันนี้ก็คือบอสลองทําสไลด์นะครับ สไลด์ทั้งหมดนี้ทามาจากแคนวานะคบทาในเวลาแค่แบบไม่กี่นาทีเองนะคะอ่าอันนี้แบบว่าเป็นสไลด์ธรรมดาเลยนะคะเห็นไหมครับบอสมีการเพิ่มสติ๊กเกอร์ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ให้น่าสนใจนะครับนี่ใช้ฟอนต์เหมือนเดิมเลยครับถ้าเกิดแบบว่าใครมีเวลามากกว่านี้ก็สามารถแบบลองไปเล่นได้มากกว่าเดิมเนาะแต่ทุกคนเห็นไหมครับว่าอันนี้มันยังเป็นหน้าที่ธรมธรมดาอยู่บอสจะทําให้มันแบบมีความอรังการนะฮะงานสัง่งลอยนะครับแบบใหม่แบบซับไม่หลับไหน เราจะใช้ฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า animate ครับ animate อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ครับ animate เนี่ยเปรียบเสมือนกับหน้าเปลี่ยนผ่านของ PowerPoint นะครับก็คือเป็นหน้าที่เป็นหน้าทีา่เวลาจากหน้าที่1ไปหน้าที่สองเนี่ยครับจะทำให้มันมีแบบการเคลื่อนไหวอ่าเราสามารถมาเล่นได้อ่าสมมติว่าบอสจะเป็นป๊อปเห็นไหมครับพอเราเอาเมาส์มาลงป๊อปปึ๊บนะครับจากหน้าสไลด์ธรรมดามันก็จะกลายแบบดึงก็ล่ะอ่า หรืออันนี้ครับปึ้งอ่าเป็นการแบบเหมือนโยนตัวสอนลงไปแล้วแบบมีการสั่นสะเทือนนะครับหรือว่าอันนี้อ่าค่อยๆเฟซขึ้นมานะครับหรือแบบนี้เห็นไหมครับเขาก็จะมีความแบบน่าสนใจของเขาอะครับแต่ละอันเนาะความขยับได้เอ่ยความแผ่นเอ่ยอะไรประมาณนี้ครับเราสามารถแบบมาเลือกได้อ่าสมมุติว่าบอสเลือกอันแรกเป็นอันนี้นะครับอันที่สเป็นป๊อปนะครับอันที่สามนะครับ เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับแบบยค่อยๆขึ้นขยายขึ้นมานะครับอันต่อมาเป็นเป็นอันนี้ละกันนะครับนีออนแบบเหมือนไฟนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายแบบให้แผ่นนะครับแผ่นขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับสักคู่นึงนะฮะ อันสุดท้ายเป็นอันนี้โอเคประมาณนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเรากด remove ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการให้เป็นรูปแบบโดยการเรากด apply to all page ได้เลยตรงนี้นะครับผมนะสามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับแล้วต่อมาแล้วถามว่าเสียงบทน้อย voice เมื่อสักครู่นี้ที่เราแบบทํามาเนี่ยเราจะเอาไว้ถูกไปไว้ตรงไหนนะครับเรามากดตรง upload ได้เลยครับแล้วก็มากดตรง audio ครับจากนั้นเนี่ยกด upload media ครับ ในตรงส่วนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดพี่ๆครับพี่ๆดาวน์โหลดไปไว้ตรงไหนเนาะสามารถที่จะมาเอามาใส่ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ครับก็คือเดี๋ยวบอยก็จะเอามาใส่คือถ้าเกิดตามปกติแล้วครับพี่ๆสามารถลากเอาจากหน้าเดสก์ท็อปหน้าคอมพิวเตอร์ครับมาใส่ได้เลยเนาะหรือว่าจะกดอัปโหลดได้นะครับตรงนี้อัปโหลดเหมือนกับรูปภาพปกติอัปโหลดเหมือนอัปโหลดใส่เว็บไซต์ปกติถ้าเกิดแบบว่าใครที่ทําในคอมอย่างเงี้ยครับก็คือ ทำเป็นอย่างแน่นอนครับง่ายมากๆคือแค่กดปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งหน้าแล้วก็หาไฟล์ได้เลยนะฮะจากนั้นนะครับให้เรานะครับทําการลากเจ้าตัวเสียงของเรานะครับมาใส่ในสไลด์ของเรานะฮะลากลงมาเลยนะครับปึ้งสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมานําเสนอคลาสเรียนฟรีประจําเดือนในสายโยนอ่าประมาณนี้ครับเขาก็จะกลายเป็น o ฟ f ฟ c แล้วเราอยากให้เสียงเบาหรือเสียงดังเราสามารถมากดตรงนี้ได้นะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าอยากจะนําเสนอนะครับเราก็กดพรีเซนต์ได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่ตรงนิดนึงก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มได้แค่หนึ่งสีงนะครับทั้งสไลด์ทั้งหมดเนาะก็คือเอาไว้สําหรับเอาไว้แบบว่าเขาเรียกว่าเอาไว้ชี้แจงรายละเอียดงานก็ได้สามารถที่จะแบบว่าเอามาประกอบสไลด์ก็ได้หรือว่าเอาไปส่งให้นักเรียนดูแล้วแบบอธิบายงานให้นักเรียนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็เป็นข้อจํากัดของเขานะครับหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะไป อัปเดตเนาะแบบว่าอุ้ยอยากจะให้มันแบบอัปเกรดมากกว่าเดิมก็ต้องไปตัดเสียงอาตัดต่อเสียงจากภายนอกครับแล้วก็เอามาใส่อีกทีหนึ่งนะครับสามารถอาตัดต่อได้นะครับจากแบบจากแบบว่าพรีเมียโป้ก็ได้นะครับที่แบบว่าเป็นอา่าเป็นโปรแกรมที่แบบตัดต่อวิดีโอก็สามารถตัดต่อเป็นเสียงก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาพรีเซนต์ดูครับกดพรีเซนต์ครับแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับลองพรีเซนต์ดูทุกคนก็จะเห็นความแบบจึงแน่นอนนะฮะจากได์ธรรมดานะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมานำเสนอคลาสเรียนฟรีประจําเดือนในสายโดนจากบรอ n นอยบอยส์ o I ซึ่งบรอนนอยบอยส์ n o I เป็นเทคโนโลยีสร้างเสียงสังเคราะห์ที่เหมือนมนุษย์จริงๆซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทํางานนําเสนอให้น่าสนใจด้วยแทนมาบอกได้เลยว่าได้งานไวสวยและง่ายมากอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ เราเนี่ยก็สามารถกดหน้าสไลด์แล้วแบบสไลด์มันก็จะมีความแบบดึงดังดึงดังได,งด,งดง้เออบางพี่บางคนบอกว่าเอ,อ้น้องบอสคะคือคือพี่ทําสไลด์แบบนี้แล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยากเอาไปลง u t u b e อะไรเงี้ยพี่อยากจะเอาไปเอาไปส่งเป็นวิดีโอได้ไหมทําได้เช่นเดียวกันครับกดแชร์ครับผมจากนั้นเนี่ยกดมาตรงดาวน์โหลดครับาจากนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นไฟล์ทายตรงเนี้ยครับให้กลายเป็น mp4 ครับตรงเนี้ยเขาก็จะอ่าอัปโหลดนะครับดาวโหลดเนี่ยลงเครื่องเราเนี่ยเป็นวิดีโอนะฮะอ่า กดแชร์เลยครับตรงนี้นะคะกดดาวน์โหลดครับอยากจะดาวน์โหลดเป็นแบบไหนก็ได้เป็น PDF เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถมากดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยเป็น PNG JPEG PDF นะครับแต่เนเป็นไฟล์กิ๊ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้บอสจะสอนอีกอันหนึ่งคือเอาไว้ส่งให้กับนักเรียนหรือว่าเอาไปส่งให้กับคุณครูโดยที่คุณครูเนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์เลยคุณครูบางคนบอกว่านักเรียน้าคือนักเรียนส่งไฟล์มาครูกลัวแบบไวรัสอะไรอย่างงี้ ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าไม่ต้องเอาลงเครื่องเลยนะคะให้เปิดในหน้าเว็บไซต์เลยกดไปต้องแชร์ครับจากนั้นกดมาตรงนี้ครับลิงก์ครับลิงก์แชร์พรับอ่าพักอันตรงนี้นะครับแล้วก็กดเป็น anyone นะครับ with the link นะครับอันที่สองนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้เนาะบางคนเป็น can edit can comment ให้เป็นแค่ can view ครับจากนั้นกดดาวน์โหลดครับอ่าพอกดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการอ่าให้ทําการ มาส่งให้กับคุณครูได้เลยนะครับส่งให้กับคุณครูได้เลยก็คือไปเปิดที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็คือส่งเข้าไปปุ๊บนะครับกดนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าสไลด์แบบนี้เลยนะครับก็สามารถเล่นได้อันนี้เป็นแบบแชร์แบบลิงก์นะครับแล้วถามว่าเอ้าแล้วเสียงหายไปไหนคะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาคลิกได้ตรงด้านบนนะครับอืมซึ่งเสียงที่เขามาให้มาครับมันจะเป็นเสียงแบบวนลูปนะครับ ก็อันนี้มันเป็นข้อจํากัดของเขาเนาะก็คือมันจะวนนิดนึงนะครับไม่นิดนึงอะครับก็คือวนเลยนะอะลองกดเล่นเสียงครับสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมานําเสนอคลาสเรียนฟรีประจําเดือนในสายโดนจากบรอยน์วอย c e ซึ่งบนอ n น์วอยซ์เป็นเทคโนโลยีสร้างเสียงสังเคราะห์ที่เหมือนมนุษย์จริงๆซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทํางานนําเสนอให้น่าสนใจด้วยแคนมาบอกได้เลยว่าได้งานไวสวย และง่ายมากาสวัสดีค่ะเห็นไหมครับเขาก็จะเล่นวนนะฮะนนแล้วก็สามารถกดปุ่มปิดเสียงตรงนี้ได้นั่นนั่นเองครับผมก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากฟังเสียงแล้วเรามาสามารถกดปุ่มปิดเสียงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนะฮะในวันนี้ก็คือเป็นการแชร์ละกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาสรุปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็เราก็ได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้เรื่อง เกี่ยวกับการหาเทมเพลตนะครับการหาเทมเพลตการใส่สติ๊กเกอร์การใส่เอลเเมนต์ให้น่าสนใจการใส่เทคข้อความนะครับรวมถึงเสียงด้วยนะครับแล้วก็พาไปทุกคนไปสร้างเสียงในบอร์ดน้อย o i c ์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพาทุกคนนะครับมาทาเป็นอ่าเป็นป๊อปอัพเป็นสื่อต่างๆทําให้มันมีความแบบเด้งดึงดังนะครับแล้วก็เป็นการแชร์แบบว่าวิดีโอหรือว่าแชร์เป็นลิงก์ก็ได้นะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของงานอ่าเวิร์กช็อปนะครับคลาสเรียนอ่าฟรีในวันนี้ครับผม ใช่แล้วครับขอบคุณครับว้าวขอบคุณน้องบอสมากเลยนะคะวันนี้ก็คือได้เรียนรู้วิธีทำสไลด์แบบว่าสับจริงๆเห็นไหมบอกแล้วว่าสับมากใช่ไหมบอสใช่ง่ายด้วยอะ่ะแบบว่าถ้าทำแบบทำเองอะ่ะคงไม่วิบวับสวยงามเคลื่อนไหวหน่าสนใจขนาดนี้แน่ๆเลยใช่ไหม ก็สำหรับใครทีอ่อยากดูคลิปย้อนหลังนะคะดูไม่ทันหรือว่าอย่างไรก็ได้ก็สามารถเข้าไปติดตามเราได้ที่ YouTube นะคะชื่อว่าบอทน้อยกรุ๊ปนะคะหรือไม่ก็อีกอย่างหนึง่งก็คือ Facebook Page ค่ะบอทน้อยบอยเทคขีด t ท็กทึทูสปีนะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปย้อนหลังไว้ให้แล้วก็สำหรับใครที่เตรียมร่วมกิจกรรม ประกวดคลิป YouTube ก you you ็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่เพจต n o น v o i c e tech to speak เช่นกันค่ะบอสมีอะไรจะขายก็เปิดกล้องมาคุยกันก็เขินก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับก็คืออยู่แบบว่าหนาแน่นมากเนาะเพราะว่าตอนแรกเข้ามาแบบว่าร้อยี่สิคนร้อยสาสิบคนก็ยังอยู่แบบว่าร้อยอัพตลอดเลยใช่ค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะมีเดี๋ยวนะคะ มีคำถามอีกไหมเอ่ยอ่ามีคนบอกว่าการเล่าเรื่องของเราบอสน่าติดตามได้เทคนิคน่าสนใจมากขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณนะครับผมก,ก็ต้องติดตามบ่อยๆเดี๋ยวอ่าจแล้ใช่ๆต้องติดตามบ่อยๆช่องท่านติดตามก็คือเฟซบุ๊กของเรานั่นเองใ<า>่หรือเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารและก็กิจกรรมที่จะทําให้เราได้คอยไปใช้กันนะคะในครั้งหน้าเดี๋ยวเราก็จะมีเวิร์กช็อปกันแบบนี้น่าจะประจําเดือนนะคะอาจจะเวียน ทําสื่อทําสไลด์ทําวิดีโอเหมือนที่เราเคยสอนตัดต่อวิดีโอเนาะตอนนั้นก็เสียงตอบรับดีมากเหมือนกันเราอาจจะมาสอนตัดต่อวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะคุณอนัญญาบอกว่าไฟล์ในคลังเสียงแก้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าเราโหลดไปเข้าไปในังคลังเสียงแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะแต่ว่าสามารถโหลดซ้ําได้โดยไม่เสีย point ค่ะถ้าอยากแก้ไขต้องสร้างเสียงใหม่นะคะ แล้วก็ในอนาคตหน้าเว็บของเราจะมีการเพิ่มเ,เขาเรียกว่าอะไรอีกนะเป็นมาร์เก็ตเพลสขึ้นมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะรองรับเสียงใหม่ๆอีกเยอะมากๆเลยอันนี้ก็ลองติดตามได้เหมือนกันถ้ามีอะไรอัปเดตเราก็จะมาโปรโมทกันที่หน้าเพจเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่เคยเล่นนานแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนานแล้วตอนนี้เราก็มีเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากเลยเสียงภาษาไทยภาษาอังกฤษเสียงอนิเมะเหมือนที่น้องบอสให ลองฟังเป็นเสียงใต้เนาะแหลงแหลงใต้แบบชับเลยเอ่อแล้วก็มีเสียงสุพรรณมีเสียงภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษเด็กภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ภาษาอังกฤษผู้หญิงภาษาอังกฤษผู้ชายด้วยแล้วในอนาคตก็จะมีเพิ่มอีกเยอะมากๆติดตามได้ที่หน้าเพจเลยนะคะสาหรับกิจกรรมอย่าลืมติดตามหน้าเพจเหมือนกันคะ่ะน่าจะโพสต์ประมาณวันจันทนี้นะคะกิจกรรมเราแบบว่าสนุกมากจริงๆแจกกันแจกแบบ สนุกอะ <laughs> ได้ p o i ฟรีเอาไปใช้ด้วยเอาแบบว่าไ,ไม,ไม่ไม่ติดอันดับถ้าสมมติว่าติดที่1นึ่หรือว่าได้รับรางวัลเชยก็จะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ point f ฟฟแต่ว่าใครที่ส่งผลงานกันเข้ามาแล้วาอาจจะไม่ได้ติดอันดับ1นึ่งหรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนได้พอยฟรีแน่นอนเดี๋ยวเราจะส่งโค้ดให้ไปในทางอีเมลนะคะที่ร่วมกิจกรรมกันเข้ามาะคะ่ะโอเควันนี้ก็ มีใครมีคำถามอีกไหมคะตื๊หมอนจะไม่มีแล้วเนาะขอบขอบคุณทุกท่านมากๆเหมือนกันค่ะอยากให้สอนทำคลิปเสียงด้วยคิดราคาตกคำละกี่บาท จำไม่ได้แล้วเห็คิดนะคะจะไม่ได้คิดเป็นคำนะคะจะคิดเป็นตัวอักษรค่ะตัวอักษรหนึ่งตัวเช่นกอไก่ไม้หันอากาศนอนหนูจะคิดเป็นสามตัวอักษรนะคะแล้วก็เหมือนจะห้าสิบตัวอักษรคิดเป็นหนึ่งบาทประมาณนี้ต้องลองคำนวณดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าห้าสิบบาทนี้จำได้ว่าได้สองร้อยห้าสิบบาทได้สองพันห้าร้อยพอยต์บวกกับโบนัสอีกหนึ่งร้อยพอยต์ ฉะนั้น50บาทก็จะได้ตัวอักษร2500ตัวอักษรก็คือเยอะเหมือนกันนะคะใช้ได้แบบว่าเยอะมากจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ถ้าติดตามบ่อยๆหรือว่าเชิญเพื่อนหรือว่าอาัดเสียงแลก point เนี่ยก็จะได้ point ปีมาใช้เหมือนกันค่ะหรือว่าถ้าเกิดแบบว่ามีพี่ๆคนไหนบบว่าอยากจะ ให้แบบว่าทางบอด m น้ยวอย์เนี้ยครับอาจัดเวิร์กช็อปอะไรอีกอยากให้วอสสอนอะไรอีกเนี่ยก็สามารถแบบว่าไปรีเควสตได้ที่เพจเลยใช่ค่ะท <ขา S 2> ักมา<น>ก็ได้เหมือนกันนี่มีอยากให้สอนทําคลิปเสียงด้วยวอสสอนทําคลิปเสียงได้ไหมก็ต้องรอติดตามอาจจะมีนะคะในอนาคตอย่าลืมกดไลค์เพจไว้โอเคเดี๋ยวเราก็จะจบกันประมาณนี้นะคะใครมีคำถามอะไรสามารถทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจได้ตลอดเลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็อยู่กันจนจบแบบว่าโหไม่แผ่วเลยจริงๆขอหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไปไม่มาก